ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าววันนี้ต้องบอกเลยว่ากลับมาพบกันเช่นเคยเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนฮอต 1:00 น.นั่นเองช่องสมองเต็มอิ่มเนาะอยู่กับแบงค์นะคะเอ่ยอุเด้อใช่แล้ววันนี้ดูจากคาแรคเตอร์ก็รู้นะคะว่าใครเป็นสาวซ่าใครเป็นสาวเรียบร้อยวันนี้มาเป็นสาวหวานๆไปอีก1สาวดูท่าทางจะแซ่บจี๊ดนี่ทอนมุกมั่วไม่ใส่ชุดนี้คะบังเอิญว่าผิดวันนิดนึงนะคะคาดการผิดวันนิดนึงแต่วันนี้ก็ใส่มาถูกนะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญซึ่งแซ่บตัวแม่ระดับประเทศทั้ง3คนเลยแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าแซ่บตัวแม่เนี่ยเป็นใครกันบ้างวันนี้คุณผู้ชมเราบอกช่องทางการติดตามรับชมกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้แบบ worldwide ทั่วโลกเลยช่องทางแรกทาง Facebook ค่ะเข้าไปที่ www.facebook.com/china8thailand กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะคะรวมถึงวันนี้ขออนุญาตให้แชร์กันไปเยอะๆเพราะวันศุกร์เราอยากจะให้เจริญหูเจริญตาเจริญใจและอยากจะให้มีความสุขกันในทุกๆเรื่องทั้งคนที่แบบใช้ชีวิตโสดและโดยเฉพาะชีวิตคู่นี่นะคะเมื่อสักครู่พี่อุ้มบอกช่องทางการรับชมไปแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเนาะWellnet Markshop ใครที่ยังไม่ได้แบบว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าทาง Facebook นะคะเสิร์ชหาเลยนะคะที่ wellnetmarkshop.com นะคะรวมถึง Facebook ก็ wellness markshop ค่ะหรือจะเสิร์ชตรงๆตัวเลยนะคะที่ในเป็น Google Home นะพิมพ์ว่าwellness mark นะคะแค่นี้ก็จะเจอนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้2ชั่วโมงนะคะแล้ววันนี้อย่างที่พี่อุ๊กเกริ่นไปนะคะว่าเรื่องของชีวิตคู่สำคัญนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่นะคะไม่ใช่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะไม่ใช่เรื่องแบบน้อยใจกันเขาไม่มีคนอื่นหรือแต่เขาไม่มีคนอื่นเขามีส่วนนะก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าบางทีเรื่องบนเตียงมันไม่โอเคคือเรื่องอย่างว่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของในครอบครัวหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องในครอบครัวที่มันเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลกชาติเพราะบางคนเนี่ยเข้ากันไม่ได้บางคนไม่สามารถที่จะไปถึงถ้าเป็นแบบชีวิตคู่คือจุดสุดยอดของคุณนะอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาได้ถูกต้องอันนี้พี่พูดได้เพราะพี่มีครอบครัวแล้วหนูพูดได้ค่ะค่ะเพราะหนูก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าโดยเฉพาะหนุ่มๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเข้าสู่เลข3แล้วเนี่ยคือสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะลดลง 10% และนับไปอีก10ปีก็จะลดลงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าเลข3นะคุณต้องหันมาดูแลตัวเองตาพี่ตากล้องบอกว่าไม่จริงเพราะฉันเลข4แล้วฉันยังโอเคอยู่จริงหรอแน่ใจนะของแบบนี้บอกเลยถ้าไม่ได้ไปอยู่ใต้เตียงเราไม่รู้หรอกใช่ค่ะบางคนอาจจะดูคึกคักแต่เอาจริงๆมาขึ้นเตียงปุ๊บคึกไม่ขึ้นก็ได้อย่างนี้คุณผู้ชายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นใจเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องนี้คือหนึ่งมันเป็นความมั่นใจของคุณสุภาพบุรุษอย่างที่สองคือมันเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกเกี่ยวกับชีวิตคู่เพราะบางทีคุณผู้หญิงก็ต้องการเหมือนกันถ้าพูดกันภาษาแบบธรรมชาติเลยดังนั้นวันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงเองเหมือนกันบางคนนะอายุแบบประมาณเลข4หรือด้วยความเครียดบางคนก็เริ่มแบบก็ไม่โอเคเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องบนเตียงเหมือนผลงานเพลงของพี่บอยพีชเมกเกอร์ว่าด้วยเรื่องบนเตียงวันนี้เรามีตัวช่วยมาฝากกันด้วยนะคะทั้งคุณหนุ่มๆสาวๆแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนี้เราอยากให้โฟกัสไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพแบงค์ใช่ค่ะพออายุมากขึ้นบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องความแก่ก่อนวัยตัวนี้มันมากกว่าการที่จะแบบเสริมความเป็นชายเท่านั้นถ้าไม่อยากล่มปากอ่าวก็ต้องฟังทางนี้วันนี้เดี๋ยวจะมีคุณแม่ใช่ค่ะตัวแม่ของประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักนั่นคือคุณแม่น็อตนั่นเองใช่ค่ะแม่น็อตกฤตินนะคะบอกเลยว่าวันนี้คุณแม่จะมาเผยความลับที่หนุ่มๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็สาวๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ถ้ารู้แล้วเนี่ยไม่แน่นะคะอาจจะจัดสัก1เซตไปให้คุณสามีนี่เดี๋ยวฉันต้องจัดให้คุณสามีบ้างดีกว่าแต่ว่าแบงลองสังเกตคุณผู้ชมลองสังเกตแม่น็อตค่ะคือแปลกใจมากเลยอ่ะการเวลาผ่านไปแต่ไม่รู้ทำไมแม่น็อตถึงดูเด็กขึ้นเมื่อกี้แอบถ่ายรูปเซลฟี่กับแม่น็อตแล้วเราก็แอบสงสัยทำไมแม่น็อตยังหน้าเด็กอยู่เลยแล้วหน้าเด็กของเราเยอะมากแม่น็อตบอกว่าก็แบบแบ๊วๆอะไรอย่างนี้แต่เราต้องมาถามเคล็ดลับกับแม่น็อตตัวช่วยได้ข่าวเป็นสั้นวงสั้นวันอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วกันเพราะวันนี้ได้ข่าวว่าควงสาวมาด้วยแต่สาวที่ว่านั้นจะแซ่บ
ตองแบบว่าเขาบอกว่าแซ่บเบอร์ตองขนาดไหนต้องรอติดตามแล้วกันแต่ว่าวันนี้ค่ะช่วงสุดท้ายก็ห้ามพลาดเหมือนกันใช่ไหมแบงค์ใช่แล้วค่ะนะคะก็บอกเลยว่าถ้าใครที่ดูสาวๆเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้แล้วนะคะอยากจะแบบว่ามีความเซ็กซี่มีความเอ็กแบบนี้บ้างนะคะก็ต้องแซดวันนะแต่ในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าใครที่ดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้จะทำอะไรดีจะทำอะไรกินแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตเรารวยขึ้นรวยขึ้นหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ติดตามได้ในช่วงสุดท้ายนะคะก็มาพบกับอาจารย์ตุ้มนะคะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็มาปรึกษาอาจารย์ตุ้มได้เลยนะคะแบบเปิดสายให้ปรึกษาฟรีๆนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่างที่บอกว่า เราไม่ได้แบบทำให้คุณงมงายแต่ถ้าเป็นแนวทางที่ทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปแล้วมีความหวังเนี่ยน้องแบงค์เชื่อค่ะว่าก็อย่างน้อยมันก็เหมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเราอะบางทีบางคนนะพี่อู๋มันมืดอะมันไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแต่ถ้ามาปรึกษาอาจารย์ตุ้มแล้วทำให้เรามีแสงสว่างในชีวิตในการที่จะเดินต่อไปแบงก็แนะนำเลยค่ะช่วงสุดท้ายรอเจออาจารย์ตุ้มนะคะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ย้ำอีกรอบแล้วกันคุณผู้ชมคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้อ้อแอบกระซิบบอกนิดนึงวันนี้นะคะเป็นอาจารย์เอจริงๆอาจารย์เอกับแม่ตุ้มเนี่ยก็สนิทกันวันนี้เป็นอาจารย์เอนะคะที่จะมาดูดวงให้ในรายการนะคุณผู้ชมเดี๋ยวห้ามพลาดแล้วกันนะคะทุกช่วงของรายการตั้งแต่11โมงโดยประมาณยาวกันไปจนถึงบ่ายโมงแต่ว่าณตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะวันนี้นะคะมีแต่ตัวแม่ทั้งนั้นที่จะมาแซ่บในรายการจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนและมีตัวช่วยเด็ดแค่ไหนคุณผู้ชมติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์มึงมีหน้าที่อะไรจ้างมาทำอะไรฮะบาปอะไรเนี่ยน้านะฝ่ายเอกสารให้คุณพิชัยที่โกดัง3เลยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณพิชัยครับนายนะคุณอ่อนฝ่ายเอกสารใหม่ครับขอบใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำไมอย่างนี้เอานะเอาหลังนี้จ้างมาทำอะไรให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไหมวันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวป้าเที่ยวเผื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันจะกลับบ้านอีก5วันไม่ได้ต้องมีสงครามอีกฉันจะกลับบ้านเหมือนกันเออใช่หนูได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยเออไปเที่ยวไหนกันนะคะเที่ยวสงครามไปเที่ยวว่ะอ่ะยังไปเที่ยวว่ะแล้วโชคดีเ
ครับแม่ยังได้บังลาแม่ยังอยู่ต้องการนี่กลับบ้านบ่แม่เตรียมของมาบังลาไปกินไปทำแล้วปะใครใช้โทรศัพท์ในเวลางานอยู่นี่มากี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วครับอ่ะเขียวของฝากฝากให้แม่แกด้วยแล้วรีบกลับบ้านหน่อยนะเดี๋ยวแม่คอยจ้างหน้าที่อะไรไอ้ควายฮะมึงเป็นควายเหรอทำงานนีกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจ
Generali ประกันความรักคุณช่วงคนดังขอโชว์กลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเอาใจสำหรับหนุ่มๆ นะคะที่อยากจะฟิตแอนด์ฟิตนะคะต้องบอกเลยใช้คำว่าฟิตแอนด์ฟิตเพราะว่าหนุ่มๆที่อายุเข้าเลข3แล้วเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการของฮอร์โมนนะคะจะลดลงทุกๆ10ปีนะคะก็คือ 10% แล้วก็ทุกๆ10ปีก็จะลดลงอีกเรื่อยๆๆนะคะซึ่งคุณผู้ชายเนี่ยก็ต้องหาวิธีแล้วนะคะว่าจะดูแลแล้วก็รีบนะคะให้ความสำคัญกับน้องชายเพื่อพร้อมรบนะคะพร้อมใช้งานเสมอแบบตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ต่างกับใบหน้าของคุณผู้ชายด้วยนะคะคือจะบอกว่าหล่ออย่างเดียวไม่ได้แล้วนะพี่อุ๊หล่อแล้วต้องแข็งแรงด้วยถูกต้องเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอ่ะพูดกันแบบตรงๆกันแบบแฟร์ๆเลยมาแสดงถึงความเป็นผู้ชายแสดงถึงความเป็นชายทีเนี้ยด้วยปกติพออายุมากขึ้นปุ๊บเราก็มีชีวิตคู่มีครอบครัวถ้าเกิดเรื่องนั้นของคุณยังไม่แข็งแรงสมรรถภาพเสื่อมไปไม่เคยถึงฟากฝั่งไม่เคยถึงจุดสุดยอดสักทีมันเป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาที่กวนใจต่อไปเพราะบางคนเครียดด้วยยิ่งเครียดยิ่งเป็นดังนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยและบอกได้เลยนะคะว่าตัวช่วยเนี่ยมาจากกูรูที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องนี้ค่ะหนึ่งท่านเนี่ยก็เป็นคนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและถือว่าเป็นตัวแม่ระดับประเทศที่ไม่มีใครไม่รู้จักนั่นคือแม่น็อตกริตตินส่วนอีกสองสาวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไอคอนแบบระดับแถวหน้าของเมืองไทยในเรื่องของความเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสามคนถือว่าเป็นกูรูที่ผนึกกำลังจับมือกันแบงทำสุดยอดของการเสริมสมรรถภาพทางเพศกับเพศชายแต่ว่าตัวนี้มันดีมากกว่านั้นแต่ว่ามันจะดีอย่างไรบ้างคุณผู้ชมมาดูความแซ่บความปังของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่านะคะก็ต้องขอต้อนรับเลยตัวแม่ก่อนเลยนะคะต้อนรับแม่น็อตกริตตินค่ะต้อนรับคุณอาปนิชาและคุณจีจี้กันนับประพัฒน์สอนค่ะขอมิวสิกเลยค่ะมีงูแล้วต้อนรับทั้งสามท่านเลยนะคะวันนี้ถือว่าเรียกงูสำเร็จเมื่อวานสาวสาวแม็กซิมมาเรียกงูยังไงงูก็ไม่ออกปรากฏว่าวันนี้เจอสองสาวเข้าไปงูมาแล้วค่ะกิตตีนแล้วก็สองสาวคือแม่น็อตเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ยกก่อนอื่นก่อนที่จะให้สองสาวแนะนำตัวถามแม่น็อตก่อนทำไมถึงดูเด็กลงเด็กลงทุกวันคะคุณแม่อ๋อจริงๆแล้วกินแซ่บวันก็เด็กลงได้นะจริงๆมันทำให้แบบว่าเราสุขภาพเราแบบพักผ่อนเต็มที่แล้วเราการนอนหลับที่ดีมากมีส่วนเหมือนกันใช่นี่เองนอกจากคุณแม่เด็กลงแบนสังเกตไหมลูกสาวของคุณแม่แต่ละคนนี่แซ่บตัวแม่ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเออเอามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าเป็นใครยังไงบ้างเพราะว่าดีกรีไม่ธรรมดานะจ๊ะท่านแรกก่อนสวัสดีค่ะชื่ออาค่ะเป็นบันนี่2014ค่ะบันนี่นี่คืออะไรคะเป็นบันนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Playboy Thailand ค่ะโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาอ่ะจีจี้จีจี้ก็เป็น Playboy บันนี่2014ค่ะนี่เหมือนกันค่ะPlayboy Bunny เนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนเขาต้องบอกเลยนะเรื่องของความเซ็กซี่อย่างเราเดินเข้าไปเป็นเนี่ยไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะคะใช่มั้ยคุณแม่ใช่จริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าคัดเลือกมากๆเลยนะเรารู้เลยนะว่า2สาวกว่าจะผ่านไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านมาอีกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะจริงๆกว่าจะเป็นบันนี่ได้แม่จริงๆแม่ก็อยากจะเป็นบันนี่เหมือนกันนะพูดได้แล้วพูดได้แล้วบันนี่พูดได้แล้วได้แล้วได้ยอมนะคะแล้วคุณแม่ดูน้องแบงค์ในวันนี้สิคะมันยอมซะที่ไหนล่ะนี่เห็นในสคริปต์ปุ๊บเห็นรูปสองน้องๆ2คนส่งมาปุ๊บเรารีบเปิดตู้เสื้อผ้าเลยค่ะชุดไหนที่ทำให้เราดูเซ็กซี่ที่สุดอะไรอย่างงี้
แต่ว่าเรามาเราก็ย่องยอมน้องนะน้องน่ารักเซ็กซี่สวยทุกคนเลยใช่ใช่ใช่ถามนิดนึงอย่างทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างน้องๆทั้งสองคนของส่วนตัวจีจี้ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแซนวันนะคะแล้วก็จะมีรายการค่ะแล้วก็มีถ่ายปฏิทินตอนนี้นะคะที่กำลังจะรอนิดนึงค่ะรอนิดนึงนี่ก็ติดตามได้นะคะใช่แต่อันนี้คืออะไรคะแซ่บตัวแม่มากใช่แล้วก็จะมีผลงานถ่ายแบบต่างๆนะคะที่มีตอนนี้ค่ะค่ะโอ้เซ็กซี่อ่ะนี่คือจริงๆแล้วเรื่องของความแซ่บความเซ็กซี่เนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่คุณสาวๆต้องมีกันบ้างเพราะว่าคือสาวๆนี่ต้องมีเรื่องพวกนี้บ้างนะเซ็กซ์คงแอปเพียวซึ่งพวกเขาเนี่ยมีมาเต็มๆอยู่แล้วแต่วันนี้อย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้แซ่บแค่คนเดียวอีกหนึ่งคนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่แต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นแฟนคลับมากันเยอะมากตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้ยังคะใช่ไหมแบงค์เนี่ยค่ะใช่คุณนุ่นนะคะมาทักทายแล้วแล้วก็คุณโกเมนนะบอกว่าจีจี้สู้ๆครับนะคะแล้วนะคะคุณธนะค่ะธนภาสนะคะบอกว่า FC จีจี้ครับสุดยอดนะคะจีจี้สวยครับนะคะค่ะเอ๊ะทำไมมีแต่จีจี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวลูกเพื่อนไปแชร์ไม่ได้จีจี้หาอะไรมาทั่ววันนี้มากันได้เลยนะคะ FC แม่น็อต FC คุณอา FC จีจี้มากันเลยแต่ว่าแน่นอนพอหนูมากันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็มีคำถามอันนึงที่หนูอยากจะให้เราถามคุณแม่ขออนุญาตถามลูกสาวคุณแม่เลยนะคะเห็นสวยแซ่บแบบนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนมีแฟนหรือยังคะเนี่ยออกสื่อได้เลยคำถามได้ไหมเป็นคำถามที่ค่ะปกติเขาเราช่วยในท้ายเรายิงกันเลยเรายิงแบบยิงตรงเลยร้องไห้แบบนี้สวยขนาดนี้สวยขนาดนี้เดี๋ยวคนทุกคนก็จะต้องบอกว่าทำไมสวยขนาดนี้ยังโสดนะยังโสดยังโสดจริงทั้งคู่เลยเหรอโสดทั้งคู่ค่ะไม่หรอกแม่ว่าอะไรป่ะคือสองคนเนี่ยเขาเลือกแม่ไม่ได้เลือกเยอะไม่ให้ฟังแม่ไว้อย่าเลือกเยอะแม่ก็จะเป็นแบบแม่นี่คุณแม่ที่เป็นแบบนี้คือผ่านการเลือกเยอะมาก่อนไม่เลือกเยอะมากก็เลยแบบแก่ไปเลยแล้วแบบว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีแฟนเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่บอกแล้วว่าอย่าเลือกเยอะอย่างนี้แต่ว่าสาวๆบอกแล้วนะหนุ่มๆว่าโสดอยู่ส่วนเรื่องสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนที่อยากรู้จะส่งในไลฟ์มาเยอะๆเดี๋ยวเราจะมาถามให้ว่าสเปคเป็นยังไงจ้ะค่ะณตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็เหมือนกับจีจี้เลยค่ะก็มีโปรเจกต์ทำแซดวันกับแม่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีรายการที่เรากำลังจะทำร่วมกันแซดแน่นอนแซดแน่นอนแน่นอนค่ะพริกกี่เม็ดคะแซดในที่นี้ปอกปากลืมปากเจอได้ค่ะปากเจอคนเจอปากลืมเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้สาวๆบอกว่าโสดแต่ว่าได้ข่าวว่าคุณแม่น็อตโพสต์ลงโซเชียลเหมือนแบบหัวใจเป็นสีชมพูอ๋อตอนนั้นมีนักข่าวถามมาเหมือนกันว่าผู้ชายที่คุณแม่จูบเนี่ยหอมแก้มกันจูบกันเนี่ยคือใครเป็นแฟนแม่หรือเปล่าจริงๆแล้วนี่รูปนี้หนูก็สงสัยหนูก็ลืมถามไม่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องจุ้ยนะน้องจุ้ยจะเป็นพิธีกรคนใหม่ของ The Not On Tour ที่จะออนแอร์เสาร์นี้นะฮะแล้วก็ฉากจับมือเนี่ยมันเป็นฉากในละครอันนี้แค่รูปเบาๆต้องดูใน The Not On Tour วันพรุ่งนี้นะฮะมันแซ่บเลยยิ่งกว่านี้แน่นอนนี่หน้าเหมือนกันเลยเนาะว้าวที่บอกว่าอยากจะรู้ลึกรู้จริงต้องติดตามวันนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะกี่โมงครับวันเสาร์นะเวลาเที่ยงครึ่งนะฮะถึงบ่ายโมงที่ชนะแปดไทยแลนด์นี่นะครับนี่ทีนี้เมื่อกี้พี่อู๋ถามไปแล้วว่าแต่ละคนก็ยังโสดอยู่ใช่ถามนิดนึงที่คุณแม่บอกว่าเรื่องเยอะเนี่ยสเปคของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างถามนี่เลยแล้วกันเนาะถามใครทำรู้ก่อนรู้ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้หนูไม่มีสเปคค่ะจริงเหรอคะตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนอาจจะแบบสเปคเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าใช่ใช่ของหนูในหน้าที่นี้คือเห็นแล้วรู้สึกว่าใจมันแบบรู้สึกเอ้ยคนนี้แหละ อะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตาไม่เกี่ยวรูปร่างไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ก็เห็นใครได้ตองเห็นแล้วรู้สึกว่ามีผีเสื้อบินเบาๆฟิลลิ่งนี้มันก็หายไปจากเรานะมันหายไปแล้วแล้วก็แค่แบบอยากรู้สึกแบบนั้นมากกว่าไม่เลือกค่ะไม่เลือกเยอะค่ะไม่เลือกเยอะเลยจ้าไม่เลือกเยอะเลยแล้วแบบแม่เชื่ออย่างนึงคือที่อาพูดเนี่ยคือแบบว่า
ขอคุยและเข้าใจกันพอจบความเข้าใจใช่แล้วตอนนี้เลยนะฮะคือพออายุมากขึ้นอย่างแต่ก่อนตอนเด็กๆเราก็จะมีสเปคเนาะสเปคเยอะมากนู่นนี่แล้วก็เหมือนแม่กับสเปคค่อยๆพังทลายลงเรื่อยๆแต่แล้วในยางก็ได้วะแม่ชอบคนอีกแบบได้บอกเป็นแม่เออเป็นเล็กเมื่อคุณดีๆบ้างจี้หรอจี้ก็แค่ขอแค่เป็นผู้ชายแบบรักตัวเองรักสุขภาพนิดนึงเพราะว่าจี้ค่อนข้างที่จะแบบรักสุขภาพอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วไม่ชอบผู้ชายคืออย่างแรกคือไม่ชอบผู้ชายสูบบุหรี่ไม่ชอบผู้ชายสูบบุหรี่ไม่ชอบเพราะว่าคือเหม็นอ่ะเหม็นค่ะคือแค่สูบเราก็ไม่เอาแล้วแต่นอกนั้นเราไม่ได้มองแค่คุยกันแล้วคลิกก็โอเคแล้วนี่มีข้อเดียวนะที่แบบไม่โอเคเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ดูดบุหรี่ยกมือขึ้นมาได้แต่เราเข้าใจเขานะเพราะคนสูบบุหรี่นอกจากเหม็นแล้วยังไม่พอเขาบอกสูบไปนานๆดูดไปนานๆมันจะส่งผลเสียต่อสมรรถภาพทางเพศใช่อ่ะมาถามแม่น็อตเลยดีกว่าแม่น็อตนี่ถือว่าทำรายการหรือว่าอยู่ในวงการก็คลุกคลีกับทั้งผู้หญิงสวยๆแซ่บๆแล้วก็ยังคลุกคลีกับหนุ่มๆแซ่บๆหลายๆคนหลังจากที่เราติดตามทางช่อง8เนี่ยแหละคุณผู้ชมนะผู้ชายแซ่บมากันเยอะมากคุณแม่น็อตคิดว่าปัญหาของผู้ชายไทยส่วนใหญ่เกี่ยวกับคือก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาของการหย่าร้างกันเยอะมากบางคนบอกว่าไม่ใช่แค่คุยจะไม่เข้าใจอารมณ์ไม่เข้ากันจูนกันไม่ติดมันไม่ใช่แค่นั้นมันมากกว่านั้นคือเรื่องของเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงต้องเรื่องบนเตียงเนี่ยสำคัญที่สุดนะมันเป็นปัญหาบางทีคนมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาหลักเลยนะในการที่ทำให้คนเราชีวิตคู่ต้องหย่าร้างกันและปัญหาของผู้ชายไทย2 อย่างที่แม่รู้มาคืออะไรคะคุณแม่เล็ก สองคือล่มปากอ่าวพอจะพูดก็อุ้ยแต่8แล้วมันไม่ได้แต่นี่คือปัญหาบางคนหน้าหล่อมากหน้าตาดีมากหุ่นดีมากแต่2สิ่งนี้ที่เขามีปมอยู่ในใจใช่ไหมมันเป็นปมของในใจที่เวลาจะไปเจอผู้หญิงจะจีบผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจตรงนี้นั่นคือเล็กแล้วก็ล่มปากอ่าวค่ะไปเข้าใจไหมคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อผู้ชายไทยและผู้ชายหลายคนที่ไม่มั่นใจถูกต้องคุณแม่ก็เลยคิดว่าจะต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยก็คือมีวันหนึ่งเราก็สามคนนั่งคุยกันสามคนเลยคือเราเจอกันบ่อยมากเพราะนั่งทานข้าวกันสุดว่าเราก็นั่งคุยเรื่องผู้ชมผู้ชายเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ถ่ายทอดวิชากันมาจนวันสุดท้ายเนี่ยเรามาเจอปัญหาที่บอกขึ้นแล้วก็บอกเฮ้ยเราทำตรงนี้เป็นอาหารเสริมที่ช่วยกับผู้ชายเกี่ยวกับแก้ปัญหา2ข้อนี่ดีไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็แชร์กันนี่ก็บอกเนี่ยเพื่อนหนูเป็นผู้ชายก็มาเล่าให้หนูฟังนู่นนี่คือเราก็นั่งคุยกันจนทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมานั่นคือแซดวันนะก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้แสดงว่าทั้ง3คนเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์แม่พาร์ทเนอร์กันใช่เป็นผู้ส่วนกันนั่นเองนะคะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นหลายๆคนนี่มีบางคนร้อนตัวนะคะค่ะของผมไม่เล็กนะครับแต่บางคนเนี่ยเล็กแต่ก็ไม่ยอมบอกนะคุณแม่ก็ไม่ยอมบอกนะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นใจของคุณสุภาพบุรุษนะคะนี่ถามคุณแม่นิดนึงนะคะว่าและเซตวันนะคะดียังไงเซตวันดียังไงล่ะฮะเซตวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสมุนไพรนะฮะที่เป็นทำด้วยหอยนางรมนะฮะหอยนางรมก็รู้อยู่คืออะไรบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของเพศเนาะนะฮะแล้วก็กระเทียมนะฮะแล้วก็โสมจีนโสมจีนเนี่ยมันขนาดที่ทำให้หุ่นใหญ่ใช่ไหมถูกต้องใช่แล้วก็กูต้าเบสนะฮะแล้วก็วิตามิน B6 สองสิ่งนี้มันคืออะไรมันคือการที่ทำให้เรานอนหลับได้สบายพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะฮะจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ใช่แบบคือบางคนบอกว่ามันเป็นเหมือนตัวอันนึงที่ทำให้เหมือนกับเขาเรียกเหมือนไวอาก้าใช่ไหมค่ะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือสมุนไพรที่บอกไงฮะเป็นสมุนไพรอย่างที่บอกเลยค่ะเนี่ยแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวแซดวันตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเดี๋ยวมาถามต่อเลยมันเหมาะกับใครบ้างคะแม่น้องZ1. จริงๆแล้วนะฮะเหมาะกับคุณผู้ชายที่เล่าให้ฟังที่มีปัญหาเรื่อง2 อย่างนั่นคือเล็กแล้วก็ล่มปากอ่าวนะฮะแล้วก็ผู้ชายที่รักสุขภาพรักสุขภาพเนี่ยคือดูแลตัวเองดูแลกล้ามเนื้อเนี่ยคือตัวยาตัวนี้มันจะไปช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้น คนบางคนฮะทานแล้วแบบอาจจะต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้แต่คุณกินก่อนนอนเนี่ยจะทำให้คุณหลับสบายบำรุงบำรุงในช่วงที่คุณหลับ
ตรงนั้นไปแสดงว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ไปเสริมสมรรถภาพทางเพศแต่มันไปดูโดยองค์รวมคุณไม่จำเป็นจะต้องร่วมปากอ่าวก่อนแล้วคุณตัดสินใจมาใช้เซตวันนะณตอนนี้คุณดูแลตัวเองได้แต่อุ๊ยอยากรู้อย่างนึงใน3คนนี้เคยมีแบบเจอล่มปากอ่าวกันบ้างไหมคะไม่มีนะคะเคยมีใครเจอไหมคะมีแต่เพื่อนมาเล่าให้ฟังมีแต่เพื่อนมีประสบการณ์จากเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างมากกว่าเขาฟังเขายังไงอยากรู้คือเขาชายชอบพูดเนาะบอกว่าบางทีเนี่ยคือเหมือนเวลาที่จะมีเซ็กคือมีอารมณ์แล้วอ่ะแต่คือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แข็งตัวมันไม่แข็งตัวคือจะแบบพยายามเท่าไหร่คือแบบอ่ะพยายามจะแบบจะดันทุรังเลยดันทุรังก็แล้วแต่ว่าไม่เข้าเพราะว่ามันไม่แข็งตัวอันนี้คือปัญหาที่มีน้องมาปรึกษาพี่ทำยังไงดีครับอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเพื่อนที่แบบเขาก็บอกว่าคือเขาแข็งปกติเขาอยากรู้ว่าเขากินได้ไหมมันช่วยอะไรแบบเขาแข็งอยู่แล้วทำไมต้องกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต่อให้คุณแข็งแล้วก็คุณแบบแข็งแรงอยู่แล้วค่ะตัวเนี้ยมันเข้าไปเสริมทำให้รสชาติมีลาในการมีกิจกรรมได้เพิ่มฟิลลิ่งเข้าไปมันทำให้แบบคือจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงก็กินได้จริงๆอ่ะกับจีจี้อ่ะผู้หญิงลองมาแล้วกินได้จริงเหรอประสบการณ์ตรงค่ะจีจี้ประสบการณ์ตรงไปขายเลยเนาะเราเป็นคนขายจริงๆแล้วเราควรจะลองเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะจีจี้ก็เทสก่อนเลยค่ะก็กินเข้าไปแต่คือด้วยอารมณ์ที่โสดเราก็กินเข้าไปทั้งที่เราก็ในใจเราคิดว่าเอ้ยถ้ามันรุนแรงขึ้นมาเราจะทำยังไงกับตัวเองมีความกลัวกลัวแต่ว่ากินเข้าไปก็ไม่ได้อะไรกินเข้าไปเสร็จก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็มานอนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรสงสัยยาจะไม่แรงหรือเปล่าสักพักก็นอนรู้สึกแบบก็ร้อนวูบๆว่าๆก็รู้สึกแก้ผ้าดีกว่าสบายแล้วก็นอนอยู่บนเตียงก็เปิดแอร์ก็สบายเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแบบโอ๊ยรู้สึกแบบขาแบบรู้สึกแบบเขาเรียกวิว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 มันจะรู้สึกแบบวิววิวคือถ้าเวลาตอนนั้นเนี่ยถ้ามีผู้ชายนะกระโจนเข้ามาเลยค่ะกระโจนเข้ามามันเป็นอาการแบบนี้คือมันเป็นอาการแบบมันถ้าผู้หญิงเคยเป็นเขาเรียกอะไรถ้าผู้หญิงเคยเป็นประจำเดือนมันจะมีความรู้สึกตรงนั้นที่มันรู้สึกแบบมันจะแบบเอ้ยเหมือนตุ๊บ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 หรือว่าใช่ไหมคะเป็นไหมเวลาจะประจำเดือนใช่เวลาประจำเดือนจะมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลามีความต้องการมันก็จะแบบมันจะรู้สึกตุ๊บนะทีนี้จนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะสบายตัวเราก็ช่วยตัวเองและณจุดที่เราช่วยตัวเองเนี่ยมันจะดีความรู้สึกของเราไป2เท่าเหมือนน้ำทะเลที่จะซัดเข้ากับเหมือนเวลาที่เราเสร็จใช่ไหมเวลาที่เราเสร็จเราก็จะแบบอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้มันจะแบบอันนี้เป็นการจริงของจีจี้2 เท่าแล้วพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเราโล่งเราสบายเหมือนเราแบบได้สปาหรูอยู่แล้วเราก็แบบหลับไปเลยแล้วทีนี้หลับยาวหลับลึกด้วยหลับตื่นมาอีกทีเฮ้ยหลับไปตอนไหนวะแล้วรู้สึกแบบตื่นอะแอคทีฟมากปกติเราตื่นมาเราจะโอ๊ยขอนอนต่ออีก10 นาที 5 นาทีอันนี้ตื่นมาแล้วเฮ้ยวันนี้ไปวิ่งดีกว่าเฟรชขึ้นมาเฟรชเฮ้ยไปวิ่งดีกว่าแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนกระเป๋าสดชื่นขึ้นมาเลยนี่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงให้ลองจริงๆอันนี้แต่ต้องลองแล้วล่ะเอาไปลองมันไม่ใช่แค่ผู้ชายคือผู้หญิงกินเข้าไปมันก็แบบมันรู้สึกดีจริงๆค่ะจริงๆหลายครอบครัวเป็นนะอย่างแต่ก่อนเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยแต่งงานคือผู้ชายเนี่ยบางคนจะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศใช่บางคนก็เริ่มไม่มีอารมณ์เหมือนกันนะคุณแม่ทีนี้เกิดนอนทื่อเป็นไม้ท่อนแข็งๆเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นตัวเนี้ยข้อดีคือไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็ได้เหมือนกันที่บอกไปเมื่อสักครู่บางทีนะปัญหาครอบครัวจะได้ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยบางทีแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันค่ะคือผู้ชายต้องการผู้หญิงรู้สึกแบบไม่อยากไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยถ้ากินคู่มันจะดีมากถ้าหมายถึงถ้ากินทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช่จะดีมากจะบอกเลยนะว่าปัญหาการหย่าร้างที่พูดไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่แบบว่าผู้ชายกินอย่างเดียวนะผู้หญิงนะควรจะเอาให้ผัวกินด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเพราะจริงเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะแบบว่าผัวคุณต้องไปหานอกบ้านต้องมากินตอนนี้อยู่กับฉันจะดีกว่าไปอยู่กับอื่นถูกไหมล่ะได้มาพูดถูกถูกไหมฮะไอ้ตอนอยู่กับเราแล้วมันหงอยๆออกไม่นอนคึกคักมันคึกคักคุณแม่บ้านจำไว้เลยนะคะเอาคุกข้าวให้กินเลยค่ะ
ดึงมาแล้วบีบพูดผ้าไปเลยค่ะรับรองค่ะตะกายตึกแน่นอนให้คึกคักก่อนอยู่กับเรานี่แหละเอาให้เคลียร์เลยคุณผู้ชมนะใช่วันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกคือเราต้องการพูดถึงสิ่งนี้ตัวช่วยเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติยิ่งนานวันนะแบ่งปัญหาคนหย่าร้างกันเยอะมากไม่อยากให้ปัญหาแบบนี้เกิดเยอะเกินไปในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาอ่านไลฟ์กันพังๆดีกว่าได้เลยค่ะคุณชายถามว่ามีผลข้างเคียงไหมหรือเปล่าคะนะคะอย่างเช่นสิวอะไรประมาณนี้มีไหมไม่มีผลข้างเคียงครับผมเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดใช่ทั้งหมดครับผมแล้วก็คุณธนพัฒน์นะคะถามว่ามันจะคึกคักทั้งคืนเลยหรือเปล่าไม่นะก็คือว่าหลังจากจบกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยฮะมันก็จะแบบว่าเหมือนจุดพุ่งปึ้งแล้วก็ดูภาพพุ่งออกไหมครับพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่นะแม่ถ้าเกิดว่าคนข้างๆเขาทำให้เขาแบบว่ามีอารมณ์อีกเขาก็สามารถต่อเนื่องได้เขาก็จุดพุ่งต่อสิคะมันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะสิ่งเราที่สิ่งเราที่สิ่งเรามันจะเหมือนเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมเงี้ยมันจะขึ้นมาปุ๊บทีเดียวจุดปุ๊บติดปั๊บอะไรอย่างงี้แค่คุณแบบเฮ้ยเงี้ยคุณต้องการฉันก็ปุ๊บเลยง่ายประเด็นว่าเครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายสะกิดเมื่อไหร่ลุกได้ตลอดประมาณนั้นเลยจ้ะนี่คุณชายบอกว่าสุดยอดค่ะพี่จีจี้พูดสนุกเห็นภาพเลยน้องสายนะคะน้องสายน้องสายเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเรื่องราวที่คุณจีจี้และคุณอาเล่ามาเนี่ยเราก็เคยได้ยินคนที่เขามาปรึกษาเราเหมือนกันเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ชายแล้วก็มาปรึกษาเรื่องแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงก็เนี่ยแฟนเขาแบบแรกๆอ่ะเวลาแบบอะไรกันก็คือแบบให้ความร่วมมือแต่หลังๆนอนอย่างเดียวหลังๆมีความละเอียดไงละเอียดอะไรเงี้ยผู้ชายก็มาปรึกษาเราแล้วก็เราก็ได้ใจอ่ะแล้วฉันจะช่วยอะไรได้มั้ยเนี่ยเออวันนี้เรารู้แล้วว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยได้บางทีผู้หญิงเราก็ต้องหาเพื่อให้ตัวเองบางทีเขาอาจจะมองข้ามไปอะค่ะเหมือนเขาอยู่กันมานานความเคยชินบางทีแบบเอ้ยไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผู้ชายเขาต้องการถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความร่วมมือปุ๊บคุณก็ต้องทำใจในการที่จะเขาออกไปนอกบ้านอะไรอย่างนี้ปัญหาเรื่องมีกิ๊กเรื่องมีเมียน้องเมียน้อยมันจะหมดไปจะหมดไปมันจะหมดไปมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะอ่ะส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะถ้ามีหลายๆคนส่งมามีมาแซวก็เยอะเหมือนกันถามแล้วบอกว่าถ้าเกิดเป็นอาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาเลยใครก็ต้องใช้ว่าเกิดอาคึกคักอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่คึกคักนี่มีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณอารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเมื่อคืนก็กินไปแล้วเม็ดนึงจริงจะอยากจะแชร์ประสบการณ์ของจี้เนี่ยเขากินแล้วเขาก็ช่วยแต่อาไม่สันทัดในเรื่องช่วยตัวเองคืออาไม่ชอบช่วยตัวเองเมื่อคืนกินแล้วก็รู้สึกว่าคุณรู้หมดเลยว่าฉันชอบช่วยตัวเองเหรอเคยลั่นน่ะคือพอกินเข้าไปประมาณสัก 20-30 นาทีก็รู้สึกพิมพ์อะง่วงๆแต่มันไม่ได้ต้องการแบบมันความรู้สึกมันไม่ได้แบบบู้บ้าขนาดนั้นแต่มันเป็นฟีลแบบตุ๊บๆตุ๊บๆตุ๊บๆ ตุ๊บๆต่อมๆตามร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็พอนอนๆอยู่แล้วก็รู้สึกแบบเคลิ้มๆพิมพ์ๆถามว่าถ้าไม่มีนอนได้ไหมนอนได้ค่ะก็เลือกที่จะนอนแต่ถามว่าถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างๆก็พร้อมที่จะพลิกตัวไปทันทีคือจริงๆแล้วคือมันคุณอย่าคิดว่ากินแล้วมันจะต้องแบบมีแค่นั้นเดียวใช่แต่ที่สำคัญคือพอกินแล้วรู้สึกว่าหลับลึกมากตื่นมาอีกทีคือเช้าแล้วปกติเนี่ยอาจจะเป็นคนแบบตื่นกลางคืนนะคะมาฉี่เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบอีกทีเช้าแล้ว อะไรอย่างงี้แสดงว่ามันต้องช่วยในเรื่องของทำให้เราพักผ่อนพักผ่อนมันมีสมุนไพรตัวนึงที่ทำให้แบบว่าคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเราคือเวลาที่เรายังไม่หลับเนี่ยมันจะตื่นตัวตลอดเวลาใช่มั้ยอันนี้มันทำให้ผ่อนคลายน้ำมันคือสมจริงตัวนี้นะฮะทำให้แบบว่าผ่อนคลายอย่างที่คนจีนสมัยก่อนเขากินกันเวลาที่แบบว่าเขาทำกิจกรรมหรือเวลาที่เขาจะต้องแบบว่าอยากจะพักผ่อนนานๆใช่ฮะอย่างนี้นี่เองระหว่างนี้หลายคนอาจจะอยากครอบครองเป็นเจ้าของนะก่อนที่เราจะมาบอกว่าแล้วมันแตกต่างจากยาอื่นยังไงเพราะว่าณตอนนี้มันก็มีหลายตัวแต่ตัวนี้กล้าบอกได้เลยว่าแตกต่างแต่จะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราบอกอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะบอกโปรโมชั่นกันดีกว่าแบบเพราะว่าโปรโมชั่นเราจัดเต็มมากๆในวันนี้เพราะว่าหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวทั้งตัวเราเองหรือคนที่อยู่ข้างๆนะคะจะได้คึกคักกระชุ่มกระชวยนะคะ
คะคุณผู้ชมวันนี้จัดเลยโปรโมชั่นที่เราจัดให้ในวันนี้คือยังไงคะแบงค่ะราคาอยู่ที่590บาทเท่านั้นนะคะก็เฉพาะ20สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการของเรานะคะที่เบอร์นี้ค่ะสายด่วนนะคะ0985646356นะคะ590บาทคุ้มมากๆเลยหรือจะแอดเป็น ID Line ก็ได้ค่ะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็ GG3G นะคะแล้วก็อีก ID Line นึงก็คือเป็น ARRICHES นะคะที่ขึ้นตามหน้าจอเลยค่ะนะคะสามารถแคปไปก่อนแล้วก็ไปกดแอดทีหลังนะคะหรือว่าจะเบอร์โทรเลยสะดวกสุดเลยนะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0985646356นะคะ590บาทแล้วทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นเนี่ยแปลว่าคุ้มมากมากเลยคือต้องรีบนะคุณผู้ชมเพราะปกติบอกเลยไปซื้อที่อื่นเนี่ย790บาทแต่ว่าในรายการของเราพิเศษเดี๋ยวเพียงแค่590บาทและถ้าคุณซื้อ2กล่องฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคุณผู้ชมฟรีค่าจัดส่งให้นะคะแถมฟรีด้วยที่สำคัญก็คือปฏิทินนั่นเองซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องอันนี้สีพิเศษมากกว่าซื้อ3แถม1แถมฟรีปฏิทินด้วยทีนี้มาพูดถึงปฏิทินกันหน่อยแม่น้องได้เลยตัวนี้มันเป็นปฏิทินที่แถมฟรีน่าเห็นมาเลยลูกปฏิทินแค่ดูด้านหน้าก็แบบล่ำแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ด้านหลังไม่ใช่ค่ะด้านหลังนั่นแหละนี่บอกได้เลยบอกได้เลยโอ้โหแซ่บเรียกแม่จริงๆเห็นแล้วรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแบบว่าตัวอย่างคร่าวๆนะฮะตัวนี้แบบว่านี่ไงโอ้ my god ดูก่อนรูปนี้นะนะฮะเป็นปฏิทินแปดแซบนะฮะที่รวบรวมสาวแซบในวงการที่มีข่าวคราวน่ารักน่ารักนะฮะก็จะมีทั้งแบบว่าออฟฟี่เมเปิ้ลนิกกี้เอมมี่กระต่ายจูนรถจิ๊บไอยานะฮะนะฮะแล้วก็ยังเอาใจนะครับหนุ่มๆด้วยนะฮะหนุ่มๆเดี๋ยวหาหนุ่มๆให้อันนี้ดูไปก่อนนี่เมเปิ้ลเมเปิ้ลนะฮะนี่นะแซ่บลืมนะครับผมจริงๆแซ่บลืมจริงๆคือปฏิทินตัวนี้เราทำมาเพื่อที่แบบว่าอยากให้รู้ว่าลูกๆแต่ละคนน่ารักหล่อยังไงนี่ไม่เอาใจทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะคนลุกมากคนลุกมากนี่ขนาดไม่ได้กินยานะฮะนี่เห็นไหมจริงๆคุณแม่แอบให้เขากินยาก่อนถ่ายหรือเปล่าคะรู้ได้ยังไงบอกว่าลูกก่อนถ่ายกินเลยกินเลยอย่างงี้ฟิลลิ่งจะได้มาเล่าร้อนหมดเลยจ้าแต่หลังจากนั้นไปจะทำอะไรกันแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแหละคุณผู้ชมเลิศขนาดนี้นะคะนี่แอด ID Line เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญที่เกิดใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันกลับมาถามคุณแม่น็อตอีกทีนึงค่ะว่าตัวนี้แตกต่างจากยาทั่วไปยังไงคือเราเจอเยอะมากเลยนะในยุคปัจจุบันตัวนี้แตกต่างตัวนี้ไม่ใช่ยานะครับมันเป็นอาหารเสริมอันนี้เป็นอาหารเสริมอาหารเสริมอย่างตัวอื่นเขาเรียกว่ายานู่นยานี่ยานั่นอะไรอย่างนี้นี่คืออาหารเสริมอาหารเสริมไม่ใช่ยาแต่มีผลข้างเคียงที่คล้ายกับตัวอันนั้นนะฮะใช่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออาหารเสริมสำหรับสมุนไพรอาหารเสริมสำหรับทุกๆคนที่เราเอาแบบเหมือนกับว่าทุกๆอาหารจะมีอาหารเสริมอาหารเสริมสำหรับผิวขาวอาหารเสริมสำหรับตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยแต่นี่เป็นอาหารเสริมเฉพาะกิจมากกว่าที่จะทำบำรุงอยู่ตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กและเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทานเพื่อให้เซ็กทานเป็นยาช่วยให้คุณพักผ่อนได้ลึกขึ้นแล้วก็คือมันจะทำให้หลับดีหลับสบายสบายอย่างทุกวันเนี้ยจี้เนี่ยคือไม่ได้ทานเพื่อให้แบบตัวเองรู้สึกว่ามีอยากมีเซ็กแต่ว่าทานให้รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะเฟรชอ่ะแล้วพอเราเฟรชปุ๊บพรุ่งนี้มันจะคิดอะไรแบบได้สมองมันจะเฟรชไบมากอ๋อมันก็จะสดชื่นมากยิ่งขึ้นเพราะคนเดี๋ยวนี้เครียดกันเยอะแยะช่วยทั้งปัญหาครอบครัวนะเครียดทั้งเรื่องการเงินการงานตัวนี้มันจะช่วยทำให้เราแบบผ่อนคลายได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งกล่องนี่มีปริมาณกี่4แคปซูลสี่แคปซูลนะคะนี่กล่องจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้คุณช่วยหน่อยช่วยถ้าอยากพักผ่อนต้องตัวนี้เลยค่ะอยากผ่อนคลายสี่แคปซูลและจะบอกนะครับว่าเรามีออยเรียบร้อยแล้วนะครับมีออยด้านหลังกล่องนะฮะออยเรียบร้อยแล้วนะครับดูได้เลยนะครับมีออยนะฮะทุกอย่างมีการจดแจ้งที่ถูกต้องนะครับก่อนนะฮะกว่าจะผ่านกระบวนการตรงนี้มาได้เนี่ยเราต้องเข้าไปดูที่แล็บนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้เทคนิคพิเศษในการที่จะสกัดตัวนี้ออกมาใช่ครับค่ะออยนี่ไม่ได้แปลว่าอร่อยนะออยนี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่างที่แม่น็อตบอกคือตัวนี้ไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมที่สกัดมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรอย่างพวกสารสกัดจากหอยนางรมอันนี้เรารู้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดจะปกติจะไปทานหอยนางรมต้มมากส
แค่ไหนคุณพี่เราประชุมประชวนแต่ทีนี้เขาสกัดมาเรียบร้อยแล้วเบต้ากลูเคนจากยีสต์นะคะสารสกัดจากโสมนี่ไงแล้วก็ยังมีแมงกานีสนะคะเซเนียมอะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ด้วยดังนั้นเพิ่มความกระชุ่มกระชวยเพิ่มความเฟรชอย่างที่บอกใครที่นอนไม่หลับตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลย้ำอีกรอบนึงค่ะสี่แคปซูลครับรับประทานอย่างไรคะ1เม็ดค่ะก่อนที่ทานไปเลยก่อนจะนอนก็ได้แล้วหรือว่าก่อนจะมีกิจกรรมชั่วโมงก็จะมีกิจกรรมจริงๆแบบว่าจริงๆแม่15นาทีถูกต้องไม่กับพูดอยู่ก็คือว่ากินแม่โกงค่ะนี่จะบอกว่าเหมือนกันลูกสาว2คนก็กินจะบอกแม่ก็กินเหมือนกันเชื่อมั้ยกินทุกวันก็ได้แล้วกินคือกินเนี่ยคือกินเนี่ยจริงๆเราลองแบบ1เม็ดก่อนพออีกสักวันนึงแม่กิน2เม็ดเลยนะกิน2เม็ดเสร็จปุ๊บปึ้งเนี่ยคือแบบว่ามันจะเอาจริงมันใหญ่ขึ้นจะดูไปลูกจริงๆมันทำให้แบบว่ามันขยายแล้วมันทำให้ใหญ่ขึ้นแล้วทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วมันสบายจริงๆเลยใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยผู้ชายบอกว่าเฮ้ยแข็งแล้วใหญ่แล้วมันเสร็จหรือเปล่ามันเหมือนไวอาก้าไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะเพราะว่าไวอาก้าเนี่ยอาจจะทำให้แข็งใช่ไหมตัวไวอาก้าเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวยาอันตรายนะบางทีนะเรามาเจอแบบพวกผลิตที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นสารเคมีอันนึงที่ทำให้คนเสียชีวิตได้มันไม่ควรแบบนั้นแต่ตัวนี้มันคือสมุนไพรล้วนๆมันเป็นเสร็จแล้วเสร็จอีกใช่เสร็จแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ตัวนี้อย่างที่บอกข้อแตกต่างก็คือเป็นสมุนไพรมาจากธรรมชาตินะคะดังนั้นวันนี้หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อกี้บอกแล้วปลอดภัยมีอย.รองรับนะคะถามแม่น้องอีกรอบนึงว่าวันนึงควรทานกี่แคปซูลคะวันนึงควรทานกี่แคปซูลเหรอฮะแคปซูลเดียวก็พอนะครับแคปซูลเดียวก็พอนะฮะควรกินช่วงถ้าจะมีกิจนะฮะในขณะที่จะมีกิจนะควรทานตอนท้องว่างท้องว่างตัวเซตวันเนี่ยมันจะไปดูดซับได้ดีกว่าอย่ากินขณะที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่อะไรหรอกฮะคือมันทำให้ตัวยาเนี่ยมันออกนิดน้อยไม่งั้นต้องกินอิ่มเปลืองใช่แล้วก็สำคัญคนที่เป็นความดันท่านทานนะฮะแต่จริงๆเพื่อนเราเนี่ยที่เขาเป็นความดันอยู่แล้วเขาทานได้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะค่ะเม็ดเดียวก็เอาอยู่ละค่ะน้องชายในไลฟ์นะคะบอกว่าคลอดน้องปุ๊บจะจับเลยค่ะพี่น่าสนใจมากเลยนะคะจริงๆแต่ละบ้านอ่ะควรจะมีติดบ้านติดบ้านไว้กล่องนึงก็ยังดีค่ะเวลาแบบนึกถึงก็แบบรื้อถูกสามมันประจำบ้านดีกว่าแล้วตอนนี้ก็เซ็ตวันสามมันประจำบ้านช่วงมีโปรโมชั่นด้วยใช่คุณอินแดงบอกว่าน่าสนมากๆเลยค่ะนะคะแล้วจะบอกนิดนึงนะคะลูกบอกว่าตอนนี้คือเอาง่ายๆเลยนะคะใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเราจริงติดต่อจีจี้กับน้องอ่านได้เลยนะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วแบบว่าคือจะบอกเลยนะว่าถ้าใครอยากจะมีธุรกิจนะที่แบบว่าอยากจะทำแล้วรวยอะไรเงี้ยอยากจะขายของอยากอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นการลงทุนที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือคุณก็5กล่องแล้วก็เปิดบินแล้วเปิดให้เลยห้ากล่องก็เปิดบินแล้วนะครับแค่5กล่องเท่านั้นก็เปิดบินได้แล้วคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ย้ำกันอีกรอบแล้วกันเพราะว่าหนุ่มๆมากันเยอะมากๆแต่ว่าเห็นหนุ่มๆหลายคนดูภายนอกคึกคักนะคะอย่าให้คุณหมดความมั่นใจเวลาขึ้นบนเตียงดังนั้นวันนี้ทำยังไงดีแบงค์เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ1กล่อง590บาทนะคะแต่ถ้าคุณสั่งซื้อ2กล่องนะคะก็แต่แถมเป็นปฏิทินนะคะแต่ถ้า3กล่องนะคะแถมฟรีอีก1กล่องนะคะบอกเลยว่า3สเต็ปนะคะปกติ790บาทต่อ1กล่องนะคะเหลือ590ยังไม่พอซื้อ2แถมปฏิทินถ้าซื้อ3แถม1กล่องเป็น4นะคะราคานี้บอกเลยว่าเฉพาะในรายการเราเท่านั้นนะคะสนใจโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0985646356ค่ะใช่แล้วดียังไงคุณต้องลองโดยเฉพาะนี่แม่น็อตเนี่ยนะบอกได้เลยว่าใช้ปุ๊บเห็นผลปั๊บจะต้องมีคนส่งFacebook Live มานะคะบอกว่าพี่กรใส่แว่นมีแฟนยังครับว้าวเฮ้ยใครใส่แว่นเขาไม่น็อตนี่นาก็บอกแล้วไงไม่มีแต่ตอนนี้ก็อยากหาคนมากินเซตวันด้วยกันคนนี้เขากินแซดวันไปแล้วเขาเป็นเทรนเนอร์คุณสุนิสาบอกว่าสนใจเป็นตัวแทนค่ะนะสนใจนะแอดไลน์เล
เลยค่ะหรือจะโทรที่เบอร์นี้เลยก็ได้ค่ะ0985646356นะคะแล้วก็ถ้าจะแอดไลน์แอดไลน์หน้าจอได้เลยนะครับนะฮะเนี่ยแอดไลน์ง่ายเลยนะฮะถามน้องจีจี้น้องอาได้เลยครับทั้งสองท่านได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อรายละเอียดยังเดียวเวลาที่แบบว่าอยากหาข้อมูลอย่างเงี้ยการติดต่อทางไลน์มันจะง่ายกว่าทั้งสองท่านก็จะแบบว่าโยนข้อมูลให้เลยและเห็นภาพด้วยดีกว่าโทรคุยแล้วโทรคุยปุ๊บเราก็ต้องมาแอดไลน์อีกทีนึงถูกต้องไหมครับเราจะแอดไลน์เลยแล้วดีกว่าครับค่ะแอดไลน์ได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายกันได้เลยทีนี้หลายคนเชื่อว่าน่าจะอยากรู้ว่าความประทับใจคือทั้งคุณแม่น็อตทั้งจีจี้ทั้งคุณอาก็เป็นผู้ที่ใช้จริงกันหมดเลยอย่างคุณจีจี้ประทับใจอะไรในตัวของแซกวันคะตัวจี้เองเนี่ยจี้ทำงานค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนคือพักผ่อนบางทีนอนเนี่ยนอนเอ๊ะทำไมรู้สึกตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนตื่นบ่อยฉี่บ่อยแล้วก็ตื่นเช้ามารู้สึกเพลียมากตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทำให้จีจี้ได้พักผ่อนแล้วก็หลับลึกรู้สึกเฟรชมากคือมันดีตรงนี้ค่ะค่ะมันตัวอื่นเนี่ยผู้ชายทานเท่านั้นตัวนี้เนี่ยคือคูณดับเบิ้ลเฮ้ยวันหนึ่งจี้มีผู้ชายถ้าเกิดมีแฟนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะกินคู่กันนะเธอหลับไปพร้อมๆกันเซลล์ข้อดีของตัวนี้คือซื้อไปปุ๊บเนี่ยทานได้ทั้งชายทั้งหญิงใช่มันจะพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะแล้วบางทีคุณแม่บ้านบางคนเนี่ยพอมีครอบครัวมีสามีมีลูกบางคนเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บนอนไม่หลับปุ๊บโซมสิก็โซมสะสมไปเรื่อยๆผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าแบบตอนจีบใหม่ๆก็ดูสวยดีแต่ทำไมวันนี้ดูโซมไม่ได้นะคะเราผู้หญิงเรานะคะห้ามปล่อยตัวเลยบางทีแบบคืออย่างของอาประทับใจเรื่องคือกินแล้วมันช่วยเพิ่มฟิลลิ่งอ่ะมันทำให้พิมพ์มันทำให้รู้สึกแบบนอนเพลินมันเพลินจริงๆก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วยเรื่องหลับอันนี้คือสำคัญเลยค่ะตื่นมาแล้วรู้สึกแบบเหมือนเรานอนอิ่มจริงๆอันนี้คือเฟรชแบบตื่นมารู้สึกสมองโล่งหัวโล่งมันรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนเราปิดสวิตช์ไปแป๊บเดียวคือตอนกินเนี่ยกินไปตอน 3:00 แต่ตื่นมาตอน 6:00 เช้าคือรู้สึกว่าเฟรชมากทั้งที่นอนน้อยมากโอ้ยเดี๋ยวต้องกินบ้างแล้วแหละเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าบางทีหลับยากพอตื่นมาตอนเช้าไม่อยากจะตื่นไม่ตื่นเลยต้องซื้อนาฬิกาไปเรื่อยๆนาฬิกาคนที่เกลียดคือปลุกแล้วปลุกอีกเพราะว่านี่คือร่างกายของคุณชาร์จแบตไม่เต็มแต่เกิดโดนแซกฟันเข้าไปคุณผู้ชมหลับลึกหลับนานตื่นมาสดชื่นสดใสเลยอ่ะในฐานะแม่น็อตบ้างดีกว่าแม่น็อตนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะถ้าพูดแล้วก็คือเป็นคนที่มีงูค่ะคุณแม่แล้วนั้นฟิลลิ่งของคุณแม่เป็นยังไงคะฟิลของคุณแม่นะฮะก็จะเหมือนอันแรกจะเหมือนในเรื่องของการผ่อนคลายมากกว่าในกรณีที่แบบว่ากินแล้วแบบว่าเราอยากจะพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็แบบว่ากินตัวนี้ก็ตื่นมาแล้วก็จะเฟรชในเรื่องไม่ว่าเราทำงานหนักอะไรก็ตามแต่และอีกอย่างนึงนะฮะในเรื่องของความใหญ่คือเรากินเนี่ยโอเคถามว่ามันเราก็ไม่ใช่แบบว่าโอเคงูเราก็ไม่ใช่จะเล็กนึกออกปะขอตัวไว้ก่อนแต่ว่างูกำลังดีแต่ว่าจริงๆแล้วที่มันตามมาเนี่ยงูมันค่อยๆเพิ่มขยายขึ้นจริงมันเป็นของมันเองก็คือการยืดตัวสังเกตง่ายๆนะอย่างการที่แบบว่าเรานี่คือแบบยางยืดอย่างเงี้ยพอเรามันยืดสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นเรายืดก็เหมือนขึ้นไปเรื่อยๆคุณถ้าคุณได้ทานแซกบาร์คุณจะรู้ตัวเลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ย 3-4 มิลนะขึ้นมาแน่นอนอันนี้แม่น้อยที่สุดมาแล้วที่สุดมาแล้วจริงๆประสบการณ์ตรงจริงๆฮะค่ะนี่ในนี้นะคะมีคุณพิษณุนะคะบอกว่าใหญ่ยาวอึดทนมีขายไหมก็นี่ไงคะแซกบอร์คแล้วแม่น้อยเขาก็บอกไปแล้วว่าจะทำให้ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็อึดแล้วก็ที่สำคัญทำให้คุณนอนหลับสบายนะคะเสร็จกิจแล้วก็หลับสบายไม่ต้องมานั่งกังวลนะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะ590 บาทซื้อ2แถมปฏิทินนะคะปฏิทินเอ็กซ์เซ็กซี่นะคะมีหมดนะคะและถ้าซื้อ3แถม1กล่องเป็น4เลยทันทีนะคะราคา590 บาทนะคะสนใจโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะนะคะ0985646356นะคะหรือจะแอดเป็น ID ไลน์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยก็ได้นะคะแอด GG3G ค่ะแล้วก็อลิชชีใช่ไหมคะอลิชชีใช่ไหมคะอลิชชีก็สามารถแอดมานะคะทักทายได้เลยนะคะและอีกอย่างนึงคือทั้งสองสาวจะตอบไลน์เองเลยใช่ไหมคะตอบไลน์เองเลยครับผมใช่นะ
แล้วจะขอเสริมนิดนึงนะฮะคือจริงแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะฮะคุณแม่บ้านก็ทานได้ด้วยคุณผู้หญิงก็ทานได้ด้วยแล้วก็เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องของเซ็กเนี่ยคุณจริงคุณแม่บ้านน่ะคุณจะซื้อเก็บไว้เยอะมากกว่าผู้ชายนะซื้อไว้ให้ผู้ชายของเรากินจะดีกว่าเองแล้วก็ยัดเข้าปากใช่ของดีกว่าเขากลับมาก็แอบยัดเข้าปากก็ได้ค่ะแม่บอกคุณข้าวไงคุณข้าวเลยแต่ข้าวนะก็โรยเออแล้วผู้ชายบางคนเขาอาจจะเขินอายในการที่จะกินเพราะนั้นเราเป็นภรรยาเราอาจจะต้องมีวิธีการทำให้เขาทานโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งอายเพราะบางคนกับต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียเขาอาจจะเขินเนี่ยว่าแบบเฮ้ยฉันไม่แข็งฉันจะต้องหาตัวช่วยเมียจะว่าอะไรฉันหรือเปล่าแต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องแบบเปิดไปแล้วอ่ะตอนนี้จะมานั่งอายมันไม่ได้แล้วไงบางคนผู้ชายบางคนจะแอดมาซื้อก็อายก็กลัวอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเราเปิดเรื่องนี้มากใช่คือเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้คนเครียดกันเยอะแล้วบางคนทำงานแบบใช้สมองยิ่งใช้สมองเยอะๆนะผู้ชมหรือบางคนไม่ค่อยออกกำลังกายเข้าไปอีกใช่ไหมเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแต่อย่างที่แม่น็อตคุณอานะคะแล้วก็คุณจีจี้ได้บอกไปผู้ชมไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงเองเนี่ยที่ไม่อยากจะแก่ตัวนี้เนี่ยนะคะด้วยส่วนผสมของเขาเนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระใช่ค่ะเรื่องของความแก่เขาบอกว่าพูดเบาๆก็เจ็บแก่นะทั้งหญิงทั้งชายดูหน้าแม่น็อตดูคุณจีจี้ดูคุณอาสิผู้ชมกระชากวัยซะขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังลดเลือนริ้วรอยรักษาการผิวหนังอักเสบทำให้ผิวหนังสดใสผิวพรรณสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญแป้งไขมันทำให้เป็นพลังงานมากขึ้นทำให้ร่างกายที่ใช้พลังงานอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงเหมือนที่คุณจีจี้ได้บอกไปเหมือนที่คุณอาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะกระชุ่มกระชวยไม่อยากแก่และที่สำคัญอยากจะให้ชีวิตคู่นั้นกระชับแนบแน่นมากยิ่งขึ้นต้องรีบแล้วล่ะค่ะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสั่งซื้อกันได้เรามีโปรเด็ดๆอ่ะฝากโปรกันนิดนึงแบรนด์โปรเด็ดขนาดไหนปกติถ้าคุณไปหาซื้อข้างนอกนะ1กล่อง790บาทแต่วันนี้ทั้ง3ท่านบอกว่าเพื่อรายการของเราอ่ะจัดโปรจัดเต็มจัดแน่นๆให้เลยเหลือเพียงแค่590บาทเท่านั้นใช่แล้วค่ะนะคะที่สำคัญถ้าคุณซื้อ2กล่องนะคะคุณก็จะได้รับการส่งฟรีแถมปฏิทินอีกด้วยนะคะและถ้าซื้อ3กล่องนะคะจะได้ฟรีอีก1กล่องเป็น4กล่องทันทีนะคะ590บาทนะคะถูกมากๆเลยนะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ098564-6356นะคะหรือจะแอดเป็น ID Line นะคะแอด GG3G นะคะแล้วก็ RARICHES นะคะก็สามารถแอด ID Line มาคุยกับน้อง GG แล้วก็น้องอาได้เลยนะคะเพราะว่าสองสาวเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับแม่น็อตนะคะแล้วก็ดูแลตลาดเองนะคะดูแลลูกค้าเองนะคะใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้ยากเลยแค่5กล่องนะคะคุณก็สามารถเปิดบินเป็นตัวแทนจำหน่ายได้แล้วนะคะโอ้โหอ่ะต้องรีบๆกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอู้เห็นหลายๆคนแอบมาส่องนี่กล่องนึงมีกี่เม็ดคุณพิทยาทักทายพี่พิทยาด้วยนะคะกล่องนึงมี4แคปซูลใช่แล้วครับแค่วันละเม็ดค่ะพี่พิทยาต้องใช่นะคะว่าจะเด็ดขนาดไหนนะคะแล้วก็นี่มีคุณแม่บ้านแอบมาส่องกันก็หลายคนนะคะหลายคนมีแซวเมื่อกี้เราทักไปแล้วใหญ่ยาวอึดมีขายที่ไหนของปลอมยังไงก็สู้ของจริงไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ของจริงเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วให้คุณแม่ย้ำนิดนึงว่าทำไมต้องแซดวันคะทำไมต้องแซดวันนะฮะอย่างน้อยนะฮะคุณผู้ชายนะคุณผู้หญิงนะฮะอยากจะหลับผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบาๆนะฮะหรือจะปฏิบัติภารกิจบนเตียงได้อย่างแบบว่าแน่นอนและนุ่มนวล นะฮะแซดวันช่วยคุณได้อย่างน้อยนะแซดวันทำให้ครอบครัวของคุณไม่แตกร้าวนะฮะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคนติดไว้ที่บ้านเป็นแซดวันประจำบ้านครับคุณจีจี้ค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาการนอนหลับนะคะแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายบางทีแม่บ้านเนี่ยอยู่บ้านทำงานเยอะแล้วมันรู้สึกเครียดสามีก็ไม่อยู่บ้านกินยาตัวนี้แล้วก็นอนพักผ่อนค่ะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะใช่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติด้วยคุณอาอยากจะให้ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนๆรายการนิดนึงทั้งหนุ่มๆสาวๆที่ติดตามรับชมอยู่ค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะคือมีติดบ้านไว้ก็ดีค่ะเพื่อฉุกเฉินอาจจะซื้อไปบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยซื้อตอนจะใช้แต่จริงๆอ่ะสั่งไปก่อนเก็บไว้ก็ได้เผื่อเมื่อไหร่มีแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะใช้อยากจะลองดูอยากจะเทิร์นอยากจะฟินเพิ่มความเล่าร้อนเพิ่มแบบรสชาติในการมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ซื้อไปไว้ค่ะ
ค่ะติดไปบ้านเลยเวลานึกได้ปุ๊บก็หยิบได้เลยไม่ใช่อุ้ยนึกได้สั่งบางทีผลิตภัณฑ์ขาดบ้างเนี่ยหมดเลยนะเพราะเห็นว่าตอนนี้ขายดีขายดีมากๆขายดีขายดีมากเลยนะพูดเลยอย่างที่ที่ขอย้อนไปตรงนิดนึงนะครับคุณซื้อเก็บไว้ที่บ้านดีแล้วนะเพราะว่าความคันจะมาไม่รู้ตัวเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครนะไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยบางทีนะฮะก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับค่ะเวลาต้องการอยากจะได้เนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ทันใจเพราะฉะนั้นซื้อติดบ้านไม่ได้เลยโดยเฉพาะโปรในวันนี้โปรเด็ดจริงๆแล้วใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเงินด้วยเพิ่มความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ด้วยนะที่สำคัญเหมาะกับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเรื่องตรงนี้เนี่ยแหละปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นยานะคุณผู้ชมคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติวันนี้ค่ะปกติ790บาทถ้าคุณซื้อที่อื่นนะแต่ว่าช็อปตอนนี้นะบัตรนานนะตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่590บาทเท่านั้นพิเศษมากไปกว่านั้นซื้อ2กล่องฟรีค่าจัดส่งอันนี้จัดส่งทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังมีปฏิทินด้วยและถ้าเกิดคุณซื้อ3กล่องวันนี้นะแถมฟรีอีก1กล่องค่ะซื้อ3ได้ไป4อ่ะแล้วแถมปฏิทินด้วยคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาแล้วนะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้อันนี้ง่ายกว่านะครับนี่จะบอกนิดนึงนะฮะว่านี่นะฮะจะมีอีกนะฮะแถมทองอีกนะอะไรนะจีจี้ซื้อกี่กล่องนะมีทองด้วยเหรอตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายยังไงคะนี่สำหรับตัวแทนจำหน่ายนะคะตอนนี้ก็แอดไลน์เข้ามาดีกว่าเดี๋ยวจีจี้จะส่งรายละเอียดให้แต่ว่าสำหรับตัวแทนจำหน่ายเราจะมีแจกทองนะคะครึ่งสลึงค่ะมีทองไว้แล้วจ้าอยากจะมีรายได้เพิ่มนะคะใครที่แบบทำขายของออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเอาแซดวันนะคะไปเพิ่มทำให้ร้านของคุณนะคะมีรายได้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเนี่ยมีโอกาสได้ทองครึ่งสลึงด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะรีบแอดไลน์มาเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ก่อนจะจากกันในช่วงนี้ให้ทั้ง3ท่านฝากผลงานนิดนึงนะคะค่ะก็ยังไงก็ส่วนตัวจีจี้นะคะตอนนี้ก็ยังไงฝากแซดวันนะคะก็มาอุดหนุนแซดวันกับจีจี้ได้นะคะก็แอดไลน์มานะคะแซดวันกับจีจี้คุยกับจีจี้ได้ค่ะจะถามเรื่องยาเป็นยังไงหรือว่าถามติดต่อเรื่องงานยังไงแอดมาที่ไลน์นี้ได้นะคะแล้วก็อุ๊บอีกอันนึงก็คือรายการที่เราจะทำร่วมกันนะคะคอยติดตามค่ะนี่คุณอาค่ะก็อยากจะฝากนะคะงงมีกล้องหลายตัวงงมากเลยก็อยากจะฝากนะคะคือตอนนี้ก็เนี่ยค่ะแซดวันแล้วก็มีรายการที่จะทำร่วมกันยังไงถ้าสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแอดมาคุยกันได้ค่ะที่อาริเชียสค่ะนี่อาริเชียสนะคะคุณแม่ค่ะนะครับคุณแม่ก็จะฝากกันนะครับก็แซดวันนะฮะแซดวันนะฮะแซดวันสามวันประจำบ้านนะฮะก็ตอนนี้นะฮะใครที่อยากรวยนะฮะอยากจะมีรายได้นะฮะขายทางออนไลน์ติดต่อทั้งจีจี้ทางอาตรงไลน์ได้เลยนะครับแล้วเผื่อคุณได้ทองไปครึ่งสลึงด้วยนะครับจะบอกเลยนะครับตัวแทนที่ผ่านมารวยกันหมดเลยเยอะแยะมากนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันนะฮะฝากด้วยนะฮะเราสามคนจะทำรายการร่วมกันเร็วๆนี้นะฮะและอีกหนึ่งรายการพรุ่งนี้นะฮะเป็นว่าออนทัวร์ครัวที่ไหนนะฮะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่อง8ไทยแลนด์รับรองแมตช์นี้แซ่บจะเรียกแม่อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทั้งคุณแม่น็อตคุณอาแล้วก็คุณจีจี้ที่มาเผยเคล็ดลับนะคะให้กับชีวิตคู่ของหลายๆคนจะได้ไม่ต้องครอบครัวแตกแยกสาหร่ายขาดนะคุณผู้ชมจะได้กระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะดูแลตัวเองอย่าปล่อยตัวเองแก่นะคุณผู้ชมเพราะเรื่องของความแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจะบอกว่าเรารู้เรื่องราวดีๆไปแล้วนะคะช่วงหน้าก็มีเรื่องราวดีๆรออยู่นะคะกับอาจารย์เอไพ่เลเวอร์นะคะสัปดาห์หน้านะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคุณจะมีโชคหรือเปล่าหรือคุณจะได้รับโชคหรือเปล่าเดี๋ยวเราเจอกันกับอาจารย์เอค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราจะลากันแบบปกติไม่ได้ค่ะเราจะต้องมาด้วยเพลงมีหมู่ตกคะแนนค่ะตกคะแนนที่สามเพลงขึ้นเลยค่ะแล้วเราไปดูค่ะมือถือมาได้เลยลูกคืนจริงI'm not afraid to die.
สนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันส้มณัชพรแจ้งเรื่องข่าวมีปัญหากับเพื่อนสีอย่างวุฒิเคนธีรเดชแจ้งภาพสุดสยิวในละครเกิดเป็นดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองณเดชน์ยาย่าแจ้งภาพสวีทที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่มีกระแสว่ามีปัญหากับเพื่อนซีอย่างวูดดี้วุฒิธรสำหรับสาวส้มณัฐพรเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตกับบรรดาสื่อมวลชนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะจริงๆแล้วก็คือตื่นมาคุยทำมาโดยตลอดตั้งแต่คุยเช้าชนจริงที่อย่างวูดดี้ก็คือทำตั้งแต่เกิดมาคุยแล้วก็ทุกโปรเจกต์ทำมาด้วยกันตลอดค่ะแล้วก็เป็นตื่นเช้าดูวูดดี้แล้วก็มาตื่นมาคุยคนชอบตอนนั้นที่มีข่าวลือใช่ไหมคะว่าทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันค่ะส้มว่าคนน่าจะอิ่มตัวกับการทำงานประมาณแบบทำมาเป็นพิธีกรรายการเช้าเกือบ9ปีอ่ะคือมันเหนื่อยกันคือส้มก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยแต่เขาตัวออกนอกหน้าเขาก็จะเหนื่อยมากกว่าแล้วโปรเจกต์เขาเยอะไหนจะออกกำลังกายซิกแพคโน่นนี่นั่นอีกเขาก็จะแบบทำไมชีวิตเขาต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วเขาคนได้เขาบอกทำไมเขาอยากปิดบริษัทเขาอยากปิดวูดดี้เวิลด์ตื่นมาคุยเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขายกให้ส้มตอนปลายปีที่เขาบอกคือว่าส้มทันตื่นมาคุยไหมนะคะตื่นมาคุยดังนั้นเนี่ยส้มเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะส้มครบ3เดือนพอดีส้มก็ทำใน MOU ของ Woody World ของช่อง9เป็น MOU Woody World อยู่นะคะแต่ว่าบริษัทที่มาดำเนินการก็เป็น Orange Mama ของส้มเองดังนั้นเนี่ยก็มีการทำงานของ Orange Mama มาโดยตลอดอะไรหลังจากที่มีประเด็นฉากในละครที่พระเอกหนุ่มเคนธีรเดชต้องเข้าซีนให้ดูโป๊เจ้าตัวออกมาชี้แจงยืนยันว่าใส่บ็อกเซอร์ด้านภรรยาสาวจะว่ายังไงกับข่าวนี้นั้นไปฟังหนุ่มเคนเขาชี้แจงกันเลยค่ะในละครหลายๆคนจะแบบว่าไปมโนกันใหญ่โตเลยค่ะพี่ก็วันนั้นช่อง3เขามาถามเหมือนกันเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาไปดูรายการอ่ะบอกหุ่นก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพุ้ยๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเปล่าเขาอยากดูว่าถอดเสื้อผ้าจริงหรือเปล่าคือจริงๆพี่ใหม่ผู้กำกับเขาบอกแต่แรกแล้วแหละว่าคือวันนั้นเราใส่บ็อกเซอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามีคนในกองก็เยอะแยะมันแก้ผ้าไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์แต่บ็อกเซอร์เป็นสีเนื้อแล้วก็พี่ใหม่เขาบอกว่าเคนเดี๋ยวพี่จะไปทำเบลอไว้ตรงบ็อกเซอร์ก็ใส่บ็อกเซอร์ได้ไม่ตามปกติแต่ว่าในซีนมันต้องเหมือนกับโป้พี่ไปทำเบลอ้าวเอาเลยพี่ตามสบายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าพอออกมาแล้วมันมันก็ดูโป๊เหมือนกันเนอะมันดูเหมือนกับว่าไม่ใส่อะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ภูมิใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะแบบ ไม่หรอก ก็แปลกดีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เล่นละครมานานแล้วนะใส่คือเล่นละครปกติมันใส่เสื้อเล่นไงก็ถ้าแก้ผ้าเล่นอาจจะมีคนดูเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพุ่งกับว่าจะตัดสินทีว่าสุดท้ายแล้วพี่ว่าเคนใส่เถอะเรายังเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะพี่ดูตอนนั้นดูตอนหน้างานอีกทีปล่อยภาพมาให้แฟนๆได้ฟินสิ้นกระจายสำหรับคู่ของณเดชน์ยาย่าที่บินไปไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงฉากในละครเท่านั้นเองค่ะไปฟังเสียงของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ลิขิตรักข้อที่แบบเราต้องคำนึงเสมอก็คือว่าพี่แองจะบอกนะว่าเราเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันลงล็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดบกพร่องสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่แองจะบอกว่าอย่าลืมนะว่านี่คือเจ้าหญิงนี่คือทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดมันต้องมีระยะเสมอไม่ว่าจะเป็นการจับมือการเข้าใกล้การอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีความแบบเกรงใจหรือว่าความของเรื่องของยุทธาเวลาสั่งอยู่เสมออะไรเงี้ยเราทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะจนพระอาทิตย์ลงเราทำงานกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดพระอาทิตย์ขึ้นตีห้าแล้วก็ลงประมาณสี่ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบสลับที่สลบโดยที่ไม่อาบน้ำค่ะใช่ไม่มีเวลาน้อยค่ะเพราะว่านิดน้อยก็ไปก็ยังไงก็ต้องไปเป็นทั้งรถตู้ค่ะมีบ้างครับได้เดินไปบ้างก็จะพี่แอนก็จะมีวันหนึ่งที่แบบเราเสร็จเร็วอะไรเงี้ยพี่แอลก็บอกวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องเลิกหมดเพราะพูดกับก็อยากมาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ดีครับถือว่าได้พักแล้วที่นู่นเหมือนถ่ายละครไปแล้วได้เที่ยวไปด้วยครับเพราะว่าทั้งวิวทั้งอะไรเนี่ยก็สวยงามมากจริงจริงแล้วเป็นเมืองสมมุติในเรื่องครับในเรื่องคือเป็นเมืองฮาริซอสเป็นเมืองที่แบบมีทรัพยากรมั่งคั่งอะไรเงี้ยก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าลงตัวที่สุด
แม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินเลยลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกดเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญคนไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยในสไตล์ของตัวเองสัมผัสเรื่องราวหลากหลายความงดงามของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีมนต์เสน่ห์ติดตามรับชมสารคดีท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มาสจันเมืองสามอ่าวได้เร็วๆนี้ทางช่อง8ไทยแลนด์ช่วงคนดังขอโชว์พบกับผมอาจารย์เอไพ่ยิปซีล็อบเวอร์ทุกปัญหามีคำตอบไพ่ตอบคุณได้กลับมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะดวงคุณจะเป็นอย่างไรบางคนไม่ได้ดูเผื่อว่าเราอาจจะต้องระวังสามีเราจะไปเป็นกิ๊กใครหรือเปล่าหรืองานเราเนี่ยเจ้านายจะเรียกเราไปดุหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้เป็นแนวทางมันก็เป็นการดีนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงกับสิ่งที่เราจะต้องเจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์เอไพ่ยิปซีเรเวอร์นะคะก็กราบสวัสดีอาจารย์เอเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะคะความพิเศษก็คือช่วงของวันศุกร์นะคะอาจารย์มาพร้อมกับไพ่สองสำรับครับผมสำรับแรกนี้เป็นไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่ครับหนึ่งสำรับค่ะอาจารย์ก็
จะเรียกไพ่ทาโร่ก็ได้ไพ่ยิปซีก็ได้ครับผมครับผมก็มันจะต่างกันก็คืออย่างไพ่ที่เป็นท่านหลังที่เห็นเป็นลายสก็อตเนี่ยนะครับผมอันนี้จะเรียกไพ่ชุดไรเดอร์เวทนะครับผมอันนี้ก็คือจะเรียกไพ่ชุดไรเดอร์เวทอีกอันนึงเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะอีกคือมันจะมีตัวไพ่อ่ะแล้วมันจะมีหลายสำรับแล้วตัวหลังไพ่เนี่ยครับมันก็จะมีแบบรูปลวดลายต่างกันมันแล้วแต่ชุดแต่ละชุดแต่ตัวเนี้ยจะเป็นในส่วนของไพ่78ดอกนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของกุญแจที่มันจะไขประตูในเรื่องของแต่ละคำถามแต่ละคำตอบอะไรต่างๆที่จะให้เราได้รู้ว่าประตูปัญหาเนี้ยมันมีคำตอบยังไงอะไรต่างๆงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไขประตูกันคุณผู้ชมยังฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายหลายคนที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมมีคำถามอะไรทุกเรื่องราวถามมาได้เลยทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแบงคุณผู้ชมอาจารย์คะวันนี้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วผ่านไปแล้วอันนี้อยู่เหลือครึ่งปีหลังเหลือครึ่งปีหลังหลายคนอยากจะขายพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังของหลายๆท่านหลายๆคนด้วยนี่ไงอาจารย์ใช่ค่ะเรามาดูให้ดีไหมคะว่าแต่ละราศีอาจารย์จะเลือกเป็นราศีหรือเป็นวันดีคะเป็นราศีก็ได้ครับผมเพราะว่าจะได้เหมือนกับว่าแต่ละท่านที่เหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าดวงราศีของเราเนี่ยจะรุ่งหรือจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะตั้งแต่ราศีมังกรเนาะเป็นว่าเรานับจากนี้ดีกว่าเดือนเกิดเดือนเกิดเดือนมกราคมแล้วมันรู้สึกจะเป็นเดือนเกิดของเราเดือนเดียวกันดูเลยค่ะพี่กรสองคนเลยนะคะเลือกเป็นไพ่ชุดไหนดีครับผมเป็นชุดนี้ก็ได้ชุดนี้เนาะนะครับเป็นกุญแจไขประตูแห่งคำตอบนี่เดือนมกราก่อนนะครับผมว่าในช่วงนี้จะเป็นเดือนมกรานะครับขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยเลยนะครับถามว่าในเรื่องของเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาหลายอย่างแต่โชคลาภเนี่ยผมยังมองว่ายังเป็นลักษณะแบบพอตัวคือถ้าได้ก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเปี้ยงป้างอะไรมากคือมันแล้วแต่มันก็ว่าสามารถที่จะคอยดูแลคอยจัดการหรือเอาตัวรอดอะไรต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันจะไปเด่นจริงๆก็คือในเรื่องของเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสิ่งต่างๆที่เรื่องพวกการเกื้อหนุนการสนับสนุนหรืออาจจะแบบมีได้โชคอีกอันนึงก็คือในเรื่องของพวกหน้าที่การงานนะเพราะว่าเนี่ยไม่แน่ว่าคนเกิดเดือนมกราเนี่ยนะครับอาจจะแบบมีได้รับในเรื่องของการโปรโมทเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการประกอบอาชีพอะไรต่างๆที่เข้ามาที่ดีๆหลายๆอย่างในส่วนนี้ด้วยถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้กำลังโปรโมทซิงเกิลตัวเองอยู่นะคะคและทางค่ายก็โปรโมทอยู่นะคะเห็นไหมคะอาจารย์พูดตรงมากเลยอ่ะจริงๆดีใจด้วยสำหรับคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะแต่ระหว่างนี้อย่างที่บอกเลยอาจจะคุณผู้ชมอาจารย์ดูให้12ราศีแต่คุณผู้ชมมีคำถามฝากมาได้ทาง Facebook Live หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่18006945145 02942339 02942398ค่ะคุณนัทนะคะบอกว่าอยากรู้ราศีพิจิกนะคะจะรอก่อนไหมคะคุณนันต้องรอเดี๋ยวรอไล่ไปทีละตัวก่อนเดี๋ยวต้องนันไปก่อนไม่ได้ก็ขณะเมื่อกี้เนี่ยได้ชมแบบของสวยๆของงามเสร็จไปแล้วเราก็ต้องอดใจรอนิดนึงในส่วนของเรื่องดวงอ่ะว่าอยากจะรู้ว่าดวงเราเนี่ยจะสวยงามไหมใช่ค่ะต่อที่ราศีกุมราศีกุมนะครับผมราศีกุมนะครับราศีแห่งความเย็นฉ่ำนะครับงานค่อนข้างเยอะอ่ะนะครับงานค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเหมือนงานเข้าไม่ใช่ว่าผ่านครึ่งปีมาแล้วเนี่ยเราจะแบบได้สบายเลยนะผมมองว่าเตรียมตัวรับในเรื่องของภาระหน้าที่หรืออะไรต่างๆที่คุณจะต้องคอยดูคอยช่วยคอยจัดการอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยปลีกเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยยากนิดนึงนะครับผมหรืออาจจะแบบเวลาส่วนตัวเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับก็พยายามอย่าเครียดอย่าไปกังวลใจเลยต่างๆให้มากละกันนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของโชคลาภผมยังมองว่ายังไม่โดดเด่นนะนะครับเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอสนุกดีกว่านะครับผมนะครับรวมถึงว่าเรื่องของความรักของครอบครัวเนี่ยแบ่งเวลาสักนิดนึงนะครับหันมาดูแลเอาใจใส่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เหมือนกับให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่านะครับเพิ่มแต่อันนี้ผมให้ระวังในเรื่องของสุขภาพก็คือเกี่ยวเรื่องพวกปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้อนะครับหรืออุบัติเหตุจากการทำงานหนักๆอะไรต่างๆตรงนี้นะครับให้ระวังตรงนี้นิดนึงราศีกุมนะคะมีงานเข้านิดนึงราศีกุมคือจะต้องบอกตรงๆว่าในเรื่องของการงานการเงินไม่น่าห่วงแต่หมายถึงว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึงตรงที่ว่าอย่างบางทีปัญหาหรือภาระของส่วนอื่นๆนะที่ก็อาจจะทำแล้วมันมีปัญหาอาจจะแบบว่ายวานหรือโยนงานตรงเนี้ยมาให้เราต้องคอยช่วยคอยแก้คอยจัดการให้เขาเพื่อเป็นแบบนั้นนะครับค่ะต่อกันราศีมีนราศีมีนนะครับคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะเดือน
เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เหนื่อยครับทำไมนั่งแบบคุมเข่าขนาดนี้ก้าวไม่เท้าเลยโทษนะครับก้าวดาบนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้มันมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างเหมือนกับวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากมันเหมือนปัญหามันรุมเร้าอ่ะค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการไปทีละส่วนนะครับจริงๆเพราะว่าอย่างหน้าไพ่เนี่ยมันก็บอกออกมามันก็เห็นได้ชัดอยู่ว่าตรงที่ว่ามันมีประตูอ่ะที่มันเปิดนะครับที่คุณจะต้องจัดการแต่มันก็ว่าคุณยังเหมือนกับยังคงห่วงยังยึดติดอะไรเดิมๆเก่าๆนะครับเหมือนไม่หาจับช่องทางการแก้ไขหรือจะมาหาคำปรึกษาอะไรต่างๆที่ดีๆอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยมันเบื่อหน่ายมันเซ็งอะไรหลายๆอย่างนะครับให้พักสักช่วงนึงดีกว่าหรือว่าเราไปพยายามแบบทำใจให้กันสบายๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยกลับมาเริ่มมาลุยกันใหม่เลยจ้ะส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเลยในช่วงนี้นะครับเพราะถึงเสี่ยงในช่วงเนี่ยครึ่งปีนี้ผมยังมองว่ามันได้มันก็ยังไม่คุ้มเสียนะครับนะครับรวมถึงเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องของพวกไข้หวัดใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายหรือภูมิแพ้อะไรต่างที่จะเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มีทางไลฟ์สดนะคะฝากถามค่ะบอกว่าแล้วถ้าเกิดวันที่5มีนานะคะอยากรู้ว่าเป็นราศีอะไร5มีนาจริงๆ5ในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาก็จะนับเป็นราศีกุมแต่ถ้าไม่ได้เครียดนะไม่ซีเรียสเกินไปเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นในส่วนของราศีมีนแต่ถ้าเรากลัวหรือกังวลตรงนี้ก็เอาพ่วงควบคู่กันไปเลยทั้งกลุ่มทั้งมีนไปเลยแล้วก็เอามามิกรวมกันอันไหนที่ดีเราก็ค่อยปรับปรุงอันไหนที่รู้สึกว่ามันแย่แล้วค่อยๆแบบปรับหรือลดตรงนั้นลงไปนะครับมาต่อกันค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนเมษายนเมื่อกี้มีนาและเมษาค่ะเมษานะครับเมษานี่เขาเรียกว่าเดือนร้อนไหมคะเดือนร้อนครับเดือนร้อนก็คือต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นคนถ้าเป็นหัวศาสตร์ไทยจะเป็นเดือน5นะครับขึ้นมาเนี่ยคนเกิดเดือนเมษายังไงคือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจร้อนทำอะไรต่างๆค่อนข้างไวแล้วที่สำคัญคือเป็นคนปากไวจะถามว่าจัดไหมถามว่าจัดไหมก็ค่อนข้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าขึ้นอยู่กับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมของเขาด้วยในส่วนนี้ก็ถามว่าผมก็เกิดเดือนเมษาอาจารย์ถึงว่าเราถึงรู้สึกร้อนเลยแต่เขาว่าคนเมษาเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะนะครับขึ้นมาเป็นไพ่นะครับราชาถ้วยนะครับผมก็เลยมองว่าในช่วงนี้ของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจบุญสุนทานเยอะนิดนึงในเรื่องพวกการที่จะช่วยเหลือหรืองานการกุศลอะไรต่างมันจะเข้ามาให้คุณต้องคอยช่วยก็คือเลือกช่วยหรือเลือกทำเนี่ยเป็นบางอย่างที่ทำแล้วมันสามารถที่จะแบบทำอะไรให้เราค่อนข้างที่จะโอเคละกันเพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นว่าถ้าคุณรับหมดทุกอย่างเนี่ยคุณอาจจะไม่มีเวลาไปทำอะไรส่วนตัวของคุณเนี่ยได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็ยังดีว่ามีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยอุปถัมภ์อะไรต่างๆตรงนี้อยู่แต่ติดอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับด้วยนิสัยของคนราศีเมษจะเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองก่อนที่จะไปขอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคือติดอยู่เรื่องของลูกเกรงใจอ่ะตรงนี้ก็คือให้พยายามแบบลดตรงนี้แล้วกันถ้ากรณีที่แบบเหมือนกับคุณทำแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ไหว้หวานขอผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังในเรื่องพวกอาหารการกินอะไรต่างๆระวังพวกท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้นิดนึงแล้วกันส่วนเรื่องโชคลาภก็ยังถือว่าได้เข้ามาดีอยู่ในระดับที่สามารถที่จะแบบผ่านเอาตัวรอดอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ขอให้เน้นเล่นเยอะพรุ่งนี้ไงนะมาต่อกันค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมค่ะครับผมพฤษภานะครับราศีพฤษภราศีพฤษภนะครับราศีแห่งความแข็งแรงนะครับงานเข้าเหมือนกันนะครับขึ้นมาเป็นไพ่สิบไม้นะครับก็ต้องบอกเลยว่างานเข้ามาค่อนข้างที่จะชุกหรือเยอะนะครับรวมถึงอาจจะแบบมีเป็นงานพิเศษจับเสริมอะไรอื่นๆที่ทั้งพักพวกเพื่อนฝูงโยนงานมาให้หรือไหว้วานให้ช่วยให้ทำอะไรต่างแต่ก็ยังมีค่าตอบแทนมีอะไรเข้ามาที่ดีแต่พี่บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนกับแบบเราไม่มีเวลาเลยอ่ะจะไม่มีเวลาในเรื่องของการไปทำอะไรต่างๆเพิ่มเติมอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับผมก็เลยมองนี้ว่าเผลอๆเนี่ยทำงานเพลินจนลืมซื้อหวยซื้อเลขซื้ออะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับหรือบางทีแบบยุ่งๆอยู่นั่นจนไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์เลขวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็เลยอาจจะพลาดโชคก็คืออาจจะเนี่ยเพราะหนึ่งไม่มีเวลาตรงนี้ด้วยหนึ่งและนะครับหรือบางทีแบบว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรต่างๆตรงนี้เพราะมันก็แบบมันไม่ถูกตามแบบในใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็ยังมองว่าให้เน้นในเรื่องพวกการทำงานหรือเรื่องของเงินที่มันได้จากการงานอะไรของเราดีกว่านะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็ระวังในเรื่องของพวก
อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ให้เพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องพวกออฟฟิศซินโดรมพวกปวดเมื่อยปวดไหล่ปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆตรงนี้นะครับรวมถึงการยกของหนักๆก็ระวังพวกปวดหลังหัวรองกระดูกเคลื่อนอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาที่เดือนมิถุนายนมิถุนายนนะครับหรือราศีเมถุนนะครับราศีคนคู่นะครับราศีคนคู่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับยังคงเครียดนะห่วงหาอาทรหรืออะไรต่างๆอะไรที่ผ่านมาแล้วพยายามปล่อยวางนะครับหรือลดละลงไปบ้างนะครับจะดีกับตัวคุณเองนะครับไม่งั้นเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเราไปยึดติดยึดอะไรเก่าๆแล้วเนี่ยเหมือนหน้าไพ่ที่มันเห็นนะครับคือไฟมันกำลังไหม้อยู่ข้างล่างแต่ตัวเองยังเหมือนกับว่าห่วงของห่วงสมบัติห่วงอะไรต่างๆที่แบบไม่ยอมปล่อยอ่ะนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบไปไหนได้นะครับมันเลยแบบว่าทั้งจริงๆเนี่ยมันจะมีช่องทางที่แบบจะทำให้แบบเราหนีหรือเอาตัวรอดอะไรต่างๆได้นะครับพยายามแบบปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นตรงนี้ออกไปนะครับมันจะทําให้ตัวคุณเองได้สบายใจมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของพวกไข้หวัดไม่สบายภูมิแพ้นะครับแพ้แดดหวัดแดดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้แดดมันอาจจะน้อยลงนะครับมันพวกฝนอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เหมือนคล้ายๆว่าของคุณอาจจะแบบเหมือนกับผมวางอ่ะนะครับคือโดนฝนโดนอะไรนิดเดียวเท่านั้นแหละคุณก็สามารถเป็นหวัดไม่สบายอะไรต่างๆตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันแล้วรวมถึงว่าเวลาเป็นทีเนี่ยไม่ได้แบบเป็นวันสองวันหายนะเป็นแล้วมันจะเป็นแบบยืดเยื้ออะไรลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับส่วนของเรื่องความรักก็พยายามพูดคุยหรือทำความเข้าใจกันให้ดีๆนิดนึงแล้วกันนะครับโชคลาภยังไม่อยากเน้นหรือไม่อยากให้เสี่ยงจะบอกว่าตรงมากเลยเพราะว่าพี่สาวแหวนเกิดเดือนมิถุนายนเป็นคนที่เอาทุกอย่างคือจริงๆเป็นคนขยันนะแต่แบบนี่ก็จะเอานั่นก็จะเอานู่นก็จะเอากลายเป็นว่าคือมันไม่สุดเนี่ยใช่มันไม่สุดนะครับคือพยายามแบบเลือกเอาอย่างนั้นเขาถามว่าจริงๆมันมีอะไรดีๆเข้ามาไหมมีดีๆแต่พี่บอกว่าอันไหนบางส่วนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะตัดไปก่อนแล้วก็เราไปเน้นอันที่แบบมันดีที่สุดตรงนั้นอยากให้พี่สาวดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวให้มาดูนี่ย้อนหลังไงเราอ่ะบอกเขาอย่างนี้ทั้งแม่ทั้งเราก็บอกนะแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็เอาทุกอย่างแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกให้ระวังเรื่องสุขภาพเป็นภูมิแพ้แต่ไม่ยอมที่จะพักผ่อนให้เป็นเวลาทำงานระวังเดี๋ยวถ้าแบบมันยืดเยื้อหรือมันหนักเนี่ยผมกลัวเดี๋ยวจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกหอบหืดมันเป็นแล้วถ้าแพ้ภูมิแพ้เยอะมันจะแบบจะหนักเป็นหอบหืดเคยถึงขั้นแบบว่าโรคปอดหรือวัณโรคอะไรได้ด้วยแล้วเนี่ยต้องระวังจุดนั้นค่ะเอาล่ะตอนนี้ดูมาครึ่งราศีแล้วนะคะอีกครึ่งนึงก่อนที่จะดูเนี่ยตอนนี้เราขอเบรกมาดูทาง Facebook Live ที่ส่งคำถามเข้ามาคุณนันค่ะมีเจาะถามมาเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะอาจารย์คุณนันนะครับถามมาเรื่องสุขภาพขออนุญาตหยิบไพ่ Rider Waite เนาะให้เลยคุณนันเรื่องสุขภาพนะครับจริงๆถามว่ามีอะไรให้น่าห่วงไหมเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารการกินหรือต่างๆเพราะช่วงนี้รู้สึกเหมือนคุณนันจะ enjoy eating เยอะไปนิดนึงนะครับเห็นอะไรก็รู้สึกแบบมันถูกปากถูกใจชอบกินรสชาติมันอร่อยไปหมดนะครับจะระวังอีกหนึ่งคือในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักหนึ่งและนะครับแล้วก็บางทีก็ระวังนิดนึงคืออย่างบางทีสมมติว่าอาหารที่มันไม่ถูกท่าไม่ถูกฉลกกับคุณเนี่ยอาจจะทำให้มีในเรื่องพวกท้องเสียอาหารเป็นพิษหรืออะไรต่างๆตรงนี้ได้ก็คือเลยให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ดีกว่านะครับผมแต่ถามว่าอื่นๆทั่วไปเนี่ยถ้าคือโอเคในส่วนของที่ผมบอกมานะเรื่องสุขภาพตรงนี้นะครับว่าเราดูแลระวังอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องคอยห่วงนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องค่ะโชคลาภค่ะนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับนี่แหละพรุ่งนี้เราด้วยสิโชคลาภโดดเด่นในระดับนึงครับแต่ถามว่ามันจะเด่นจริงๆเนี่ยคือเรื่องงานของคุณในช่วงนี้นะครับหรือกิจการอะไรต่างของคุณมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะมันก็ใช่ไหมบอกว่าเป็น45องศาพุ่งขึ้นไปอย่างนี้มันจะเป็นแบบไปทีละ5องศา10องศาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไปแบบมั่นคงแล้วมันก็จะมีแบบคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือคอยหนุนหลังคุณเนี่ยเป็นอย่างดีในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหดีใจด้วยสำหรับคุณนันนะคะอ่ะมาต่อกันที่คนต่อไปเลยดีกว่าแบงค์ค่ะคุณสรุตาพักค่ะถามบอกว่าอยากถามเรื่องของโชคลาภค่ะวันที่1นี้จะมีโชคลาภไหมคะสรุตาพักนะครับถามมามีครับผมในแต่ว่าก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอเนาะนะครับอย่าแบบไปทุ่มหรืออะไรเยอะเพราะว่ามันก็ยังมองว่านะครับที่ได้มาเนี่ยแต่ยังติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่า
ของท่านเนี้ยนะครับยังติดอยู่ในเรื่องของงานก็เข้าเยอะและตัวเองเนี้ยก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งดูนั่งวิเคราะห์อะไรต่างๆถ้าจะซื้อจริงๆให้เชื่อเลขหรือเชื่อไอ้ที่ตัวเราเองรักและชอบตรงนี้นะครับพยายามอย่าเชื่อคนอื่นเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ได้เงินมาเนี้ยแบ่งเก็บส่วนนึงเลยนะครับหรือเอากันไว้ส่วนนึงที่จะเป็นของเราเองเนี้ยไม่งั้นผมพูดตรงๆว่าเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาขอช่วยใช้นะครับในภาพนี้มันก็บอกอยู่แล้วยืนมองเงินตัวเองก็เหมือนกับดูเป็นแนวทางชีวิตอาจารย์ดูให้ก่อนจะได้แบบประมาณถูกต้องจะได้ไม่ทุ่มจะเกินไปนะคะการงานกับเงินอะไรที่จะเข้ามาตามอย่างเงี้ยนะครับเด่นอ๋อการงานเด่นอยู่แล้วนะคะที่คุณแมวมีค่ะบอกว่าอยากสอบถามเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภว่าพรุ่งนี้จะมีโชคลาภไหมจะมีโอกาสไหมการเงินโชคลาภนะครับถามมาว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสมีโชคลาภถึงผมบอกคุณไม่มีโชคคุณก็จะดื้อไปเสี่ยงอยู่ดีเพราะคุณเป็นคนชอบเสี่ยงชอบที่จะลุยอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็พยายามเชื่อเลขตัวเองหรืออะไรต่างตรงนี้อยู่นะครับเพราะจริงๆถ้าถามว่าอันเนี้ยไพ่เดอะเดวิลแต่ถ้ามองในส่วนของทางโหราศาสตร์ไทยนะก็จะเป็นในส่วนของเทียบนั่นคือในเป็นพระราหูพระราหูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบเหมือนกับส่วนของการลุ้นการเสี่ยงอะไรต่างๆที่แบบอยากจะลุยหรืออะไรต่างๆตรงนี้คือใครพูดใครห้ามฉันก็ไม่ฟังหรอกก็จะเอาให้ได้แบบนี้นะครับผมก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับก็ถามว่าเป็นคนมีโชคลาภจากการเสี่ยงไหมจริงๆของคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกับถูกชะโลกอะเกี่ยวกับเรื่องพวกการเสี่ยงโชคอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่เอาแค่แบบพอหอมปากหอมคอหรือถ้าคุณมีโชคที่ได้มาเยอะๆหรืออะไรตรงนี้แล้วเนี่ยเอาแค่พอที่เราสนุกตรงนี้พออย่าแบบลากยาวจนเกินไปอ่ะไม่งั้นกลายเป็นว่าจากไอ้จุดพีคที่เราได้แล้วมันจะดรอปลงแล้วนะครับนะคะมาต่อกันที่คุณศิรภัทรค่ะอยากทราบเกี่ยวกับโชคลาภจะมีโชคบ้างไหมคะคุณศิรภัทรนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภจะมีโชคลาภบ้างไหมยังไม่มีครับยังไม่โดดเด่นอย่างเงินใช่แล้วก็อันเนี้ยงวดชนงวดนะครับอันเนี้ยพยายามระวังนิดนึงเดี๋ยวเขาอ่ะจะมาทวงของเก่าคุณก่อนด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยให้วางแผนจัดการตรงนี้ดีๆนิดนึงนะครับแต่ก็ยังโชคดีว่าเป็นคนที่เงินเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือนะครับอันนี้ของคุณนะถ้าให้ดีนะคุณเหมือนกับว่าถ้าคุณมีแบบคนรู้จักหรือที่เขาจะบอกอะไรต่างๆเนี่ยหรือเขาจะมักจะสุขมีโชคมีอะไรตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นคนผิวขาวนะครับคุณตามคนนั้นนะครับจะช่วยคุณได้เยอะกว่าโอเคคุณนันบอกว่าโอ้ยโดนมากถูกใจมากๆเลยอย่างที่บอกว่าการดูดวงไม่ได้ดูเพื่องมงายดูเป็นแนวทางชีวิตนะคะได้แล้วเปิดแผนที่ชีวิตมากกว่าใช่ไหมอาจารย์ค่ะบางคนอาจจะมองว่าการดูดวงเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะงมงายกับความเชื่อผมเชื่อว่าบอดี้สแลมเป็นคนร้องครับถูกใจโดยเฉพาะพี่ตูนท่าเท่มากตอนร้องเพลงความเชื่อนะคะจริงก็มองว่ามันไม่ได้อยู่ในเรื่องของความงมงายนะครับแต่คือเราดูแบบมีสติดีกว่าแล้วเราก็ค่อยๆปรับแก้กับตัวเราเองอันไหนที่คิดว่าแย่เราก็ปรับให้มันดีขึ้นตรงนี้ดีกว่านะครับมาที่คุณรายโยกัจจินะคะบอกว่าผมอยากรู้ว่าผมจะสอบได้ไหมครับจะสอบได้ไหมจะสอบได้ไหมโอเคนะครับได้ครับแต่คุณต้องเสริมเพิ่มในเรื่องของความตั้งอกตั้งใจกับตัวเองตรงนี้ให้เยอะแล้วก็ขยันอ่านหนังสือให้เยอะอีกนิดนึงนะครับเพราะต้องพูดตรงๆเลยว่าช่วงนี้เหมือนของคุณเองนะจะห่วงกับเรื่องของการทำงานหาเงินหรือหารายได้เสริมหรืออะไรต่างๆตรงนี้จนแบบเหมือนกับว่าตรงนี้มันเราปล่อยผ่านก่อนหรือแบบเอ้ยไม่เป็นไรนะเวลาเราไม่ได้เร่งรีบเดี๋ยวค่อยๆจัดการก็ได้นะครับผมอย่ามองนะว่าเดี๋ยวว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านมาทวนก็ได้อันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับคือเรามีเวลาเราทำควบคู่กันไปตรงนี้ดีเพราะว่าจริงๆต้องพูดตรงๆว่าตัวคุณเองเป็นคนมีความสามารถในส่วนของการทำอะไรต่างๆด้วยคู่ไปตรงนี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่เป็นว่าอย่าทิ้งหรืออย่าชะล่าใจเกินไปเท่านั้นเองนะครับโอเคค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของ อีก6ราศีนะคะเมื่อสักครู่เราดูถึงราศีเมถุนหรือว่าคนที่เกิดเดือนมิถุนายนมาต่อกันที่คนที่เกิดเดือนกรกฎาคมครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรจะเป็นแนวทางชีวิตได้ถูกต้องนะคะกรกฎาหรือกรกฎนะครับราศีกรกฎค่ะ
กรกฎนะครับขึ้นมาเป็นไพ่2ไม้เท้านะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามีเกณฑ์ในเรื่องพวกการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับจะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ดีหรือเรื่องของการไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะแบบมีรางวัลพิเศษจากการทำงานของคุณเองก็ดีนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกันแต่ถามว่าชัดเนี่ยโชคลาภที่มาตรงนี้ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือโชคลาภเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นนะครับรวมถึงแบบจริงๆต้องพูดตรงๆว่ามันเหมือนกับฝีมือของเขาเองด้วยนะครับจากการทำงานจากความเก่งกาจอะไรของเขาตรงนี้นะครับรวมถึงความตั้งอกตั้งใจขยันตรงนี้ของเขาอยู่แล้วมันก็เลยจะมีอะไรที่เข้ามาที่ดีๆหรือเป็นผลตอบแทนมาให้กับเขาได้ดีหลายอย่างใครที่กำลังรองานอยู่นะครับหรือกำลังดูที่งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะแบบมีได้รับข่าวดีในช่วงเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีอะไรที่เข้ามาดีๆหลายๆอย่างแต่ในส่วนของเรื่องโชคลาภเนี่ยก็ยังถือว่าได้เข้ามาอยู่ในระดับนึงถ้าถามว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่ายังมองว่าให้อยู่ที่60เรื่องของโชคลาภแต่คนนี้จะไม่ค่อยได้เน้นหรอกราศีนี้จะไม่ค่อยเน้นหรอกพวกเรื่องโชคลาภเขาจะเน้นเรื่องการใช่เขาจะเน้นเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกับว่าถามว่าเป็นคนที่ฟังใครไหมจริงๆเขาไม่ค่อยฟังใครหรอกนะครับก็จะทำอะไรคือมีความมั่นอกมั่นใจในตัวของเขาเนาะนะครับแต่ก็พยายามอย่าวิตกกังวลใจอะไรตรงนี้แล้วก็อย่าดื้อเกินไปแค่นั้นเองนะครับผมนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็ยังมองว่ายังช่วงนี้อาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่ามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้มากกว่าะนะครับผมแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความรักก็ไม่แน่ว่าถ้าคนโสดอยู่อาจจะเจอคนจากต่างถิ่นต่างแดนหรือคนแดนไกลอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหดีใจด้วยสำหรับราศีนี้นะคะเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรให้น่าห่วงนะครับจะมีระวังก็คือจากการที่คุณทำงานและคุณไม่ค่อยพักผ่อนเนี่ยระวังอ่อนเพลียไม่สบายเลยแค่นี้นะครับมากันต่อที่ราศีสิงห์นะครับคนเกิดเดือนสิงหาคมคนเกิดราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์มีอะไรที่เข้ามาดีๆหลายๆอย่างนะครับพอขึ้นมาเป็นไพ่1ถ้วยนะครับผม1ถ้วยก็ยังมองว่ามีทั้งในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนต่างๆนะครับเรื่องโชคลาภก็ยังถือว่ามีได้เข้ามาที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ถ้าถามว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ผมก็ให้อยู่ที่75นะครับที่เหลือก็คือเพราะวันนี้เขาจะเป็นคนที่ถามว่าชอบเสี่ยงไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบช่วยเหลือความใจอ่อนชอบช่วยเหลือชอบอะไรต่างๆในส่วนนี้พอได้มาปุ๊บบางทีเงินตัวเองแอบไปคอยได้ใช้เลยก็จะช่วยเข้าไปและอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้แล้วนะครับก็ลดนิดนึงหรือว่าเลือกดูคนที่คุณจะช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวแบบบางทีจะทำคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยให้ระวังตรงนี้หน่อยนึงส่วนเรื่องของสุขภาพก็อันนี้จะคล้ายๆกันกับของราศีที่เคยบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของพวกอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆก็ระวังหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าคนราศีสิงห์เนี่ยคือจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าห่วงหรือดูแลเรื่องของรูปร่างอะไรต่างๆนะพอกินอะไรเข้าไปนิดหน่อยแบบคือจะบอกว่าอ้วนง่ายไหมก็มีโอเคในเรื่องของอ้วนง่ายหรือน้ำหนักขึ้นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนคอยดูคอยระวังตัวเองตรงนี้มากกว่านะครับผมนะครับส่วนอื่นๆก็ถ้าจะมีให้ห่วงนิดนึงนะครับถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ระวังพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาการทำงานเนี่ยก็จะจริงจังมากเลยนะครับแทบไม่ค่อยได้แบบพักไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรต่างๆในส่วนตรงนี้ก็เลยให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงแล้วกันนะครับรวมถึงไขมันน้ำตาลในเลือดอะไรประมาณนี้นะครับมาที่ราศีกันนะคะเดือนคนเกิดเดือนกันยาครับคนเกิดเดือนกันยาสำหรับคำถามอื่นๆฝากมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวดูครบ2ราศีแล้วจะดูให้ก็พยายามปรับลดในเรื่องของการหวานเสน่ห์โปรยเสน่ห์ลงนิดนึงละกันนะครับเพราะว่าก็ยังมองว่าให้เรามาระวังในเรื่องของมันจะมีคนอื่นน่ะเข้ามาวุ่นวายกับในชีวิตคู่ของคุณต้องถามว่ามาจากไหนมันก็มาจากตัวคุณเองอ่ะที่เหมือนกับว่าอ่ะสนุกเขาถามว่าปบมือข้างเดียวยังไงมันไม่ดังอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยเอาหน้าไหนๆก็นั่นมาเขาคงไม่รู้หรอกหรืออะไรต่างๆจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้แต่แกแต่แกเขาเป็นไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมครับผมนะครับก็พยายามแบบระวังตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาให้คุณทะเลาะเบาะแว้งหรือถกเถียงกันตรงนี้ได้นะครับถ้าในเรื่องของการทำงานเนี่ยให้แอคทีฟอะให้มากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาในเรื่องของช่วงครึ่งปีแรกเหมือนกับว่าเราปล่อยเวลาให้มันผ่านเนิ่นนานแล้วแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้สนใจอะไรต่างๆคุณจะมาเร่งเอาตอนช่วงอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเวลาอะไรเงี้ยนะครับถามว่าตอนเนี้ยคุณยังเป็นลักษณะเหมือนกับเรื่อยๆเปื่อยๆอยู่เลยอ่ะบางทีพอบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเร่งนะครับคุณยังอาจจะไม่เร่งตรงนี้เลยนะครับให้พยายามแบบแอคทีฟตัวเองให้เยอะกว่านี้ถ้าหากว่าคุณอยากได้รับในเรื่องพวกการประเมินผลงานอะไรที่ดีๆหรือมีอะไรดีๆเข้ามานะครับต้องแอคทีฟให้เยอะกว่านี้นิดนึงแล้วกันนะครับผม
นะครับเรื่องสุขภาพก็ระวังในเรื่องพวกการซุ่มซ่ามเดินเตะเดินชนอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งอุบัติเหตุที่เกี่ยวเรื่องพวกแข้งขากระดูกอะไรต่างๆตรงนี้เนาะนะครับก็ระวังเยอะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่ราศีตุลนะคะราศีตุลนะครับราศีตุลราศีตุลเป็นไพ่9ถ้วยนะครับผมก็ถามว่ามองในเรื่องของโชคลาภจริงๆตัวคุณเอคนราศีตุลเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้มุ่งเน้นอะไรอยู่แล้วเพราะอาจจะว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าที่เราหามาได้หรือในเรื่องของฐานะเรื่องอะไรต่างๆก็คือจะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเราอยู่แบบสบายๆอ่ะอยู่ตัวหรือเรื่องของเราตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ระวังในเรื่องพวกการใช้จ่ายการจัดการอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องพวกการที่จะชอบยื่นมือช่วยเหลือชอบสนับสนุนอะไรคนอื่นอะไรตรงนี้นะครับก็ให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงแล้วกันว่าไอ้ส่วนของคนที่เราช่วยหรือที่เราสนับสนุนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเดือดร้อนอะไรมาหาเราหรือเปล่านะครับผมเพราะเลยมองว่าอย่างเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็คือคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้หมายไม่ได้ซีเรียสนะว่าการเสี่ยงจะได้หรือเปล่าหรืออะไรต่างๆคือจะเป็นคนที่แบบเราสนุกหรืออะไรต่างๆตรงนี้อยู่แล้วแต่เป็นคนที่มักจะมีโชคมาแบบฟุกๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจริงๆนะครับแต่จะมันไม่ใช่แบบประเภทแบบว่าอุ้ยมาได้แบบก้อนใหญ่เปรี้ยงป้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบบได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆแบบรู้สึกแบบสนุกอ่ะพอได้มาเฮ้ยเราก็เล่นต่อเนื่องไปหรือสนุกกันไปอะไรต่างๆหรือพอได้มาเราก็ช่วยคนโน้นคนนี้อะไรไปนะครับผมนะครับเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องของพวกอันนี้ชัดเลยไขมันขั้นตันในเลือดเบาหวานอะไรต่างๆอันนี้รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคเกาต์นะครับหรือกรดยูริกหรืออะไรต่างๆเนี้ยเยอะนิดนึงนะครับก็ให้ห่วงหรือระวังในเรื่องพวกการรับประทานอาหารหรือเรื่องอาหารการกินให้ดีๆหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะครับส่วนเรื่องความรักก็ระมัดระวังเจอในเรื่องของคนเจ้าชู้มาวุ่นวายอะไรต่างๆในประมาณแบบว่าเนี่ยเพลงที่มันมีงูออกมาจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเนี่ยคนที่เกิดราศีตุลใช่ไหมไม่ใช่ราศีตุลไปวุ่นวายกับเขาใช่ไหมไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าอย่างคนราศีตุลเนี่ยถามว่าถ้าจะแบบมีก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบไปเจอหรือแบบเจอกับคนที่มันจะมีผู้มีตำหนิเหมือนกับมีตำหนิมาอะไรต่างๆนะครับผมนะครับผ่านไปไปต่อกันที่ราศีพิจิกนะคะว่าคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนถึงคิวน้องนันแล้วนะราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกนะครับเป็นไพ่6ถ้วยนะครับผมก็ยังมองว่าในเรื่องของพวกเรื่องความรักเรื่องอะไรแต่ความรักเนี่ยผมให้ระวังนิดนึงตรงที่ว่าถ้ากรณีอย่างคนที่มีครอบครัวมีคู่มีอะไรอยู่แล้วนะครับระวังในเรื่องของแฟนเก่าหรือคนเก่าเนี่ยจะแบบเหมือนกับติดต่อกลับมาหรือว่ามายุ่งมาวุ่นวายกับเรานะครับคือโอเคแหละถ้าเรายังมีในเรื่องของความห่วงหาอาทรหรือยังเป็นเพื่อนกันหรือยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอะไรกันตรงนี้อยู่อันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ต้องพูดคุยหรืออธิบายให้กับคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหามาได้นะครับเพราะจริงๆถามว่าเขามาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่าเอ้ยมาจะมาตามตื้อมาอะไรกับเราหรอกนะครับแต่เหมือนกับว่ายังคงคอยห่วงใยหรืออะไรต่างๆแต่ถ้ากรณีอย่างคนที่แบบเหมือนกับเลิกลากันไปแล้วแต่บังเอิญดันแบบมาคบคนใหม่แล้วพอดีตอนนี้กำลังเริ่มคบแต่คนเก่ายังเหมือนกับว่าเรายังห่วงหาอาทรหรืออะไรต่างๆเนี่ยระวังมันจะแบบกลับมาแล้วเหมือนกับว่าทำให้เราต้องตัดสินใจเลือกนิดนึงว่าจะไปหาคนเก่าดีไหมคนใหม่ก็ดีนะแบบนี้นะครับก็เลยให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงแล้วกันนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของครอบครัวนะครับก็เหมือนกับว่าเราคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยอะไรต่างๆกันในทิศทางที่ดีนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องคอยห่วงคอยกังวลนะครับในเรื่องของงานเนี่ยก็ยังดีว่ามีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยคอยสนับสนุนคอยผลักดันนะครับรวมถึงเพื่อนฝูงนะครับคอยช่วยเหลือคอยอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับก็เลยมองตรงนี้ว่าเรื่องการงานหรือครอบครัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ต้องคอยห่วงส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็ระวังในเรื่องความใจอ่อนใจดีที่สงสารหรือภาษีสังคมที่คุณจะต้องจ่ายต้องช่วยตรงนี้เยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนเรื่องโชคลาภก็ยังถือเข้าว่าเข้ามาในระดับหนึ่งแต่ผมก็ยังเป็น50-50ยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าเปียงป้าอะไรต่างๆในส่วนนี้นะครับจะมีได้โชคจริงก็คือจากคนอื่นน่ะที่เขามาบอกโชคบอกต่ออะไรให้กับเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าของตัวเองมีไหมก็เชื่อเลขตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กับคนที่แบบเขาเอาอะไรที่แบบเหมือนโชคลาภมาให้แต่เขาจะมาเป็นประเภทแบบว่าไม่ใช่แบบมาแล้วแบบอุ้ยคุณตั้งอกตั้งใจอย่างนี้เลยนะไม่ใช่มันจะเป็นแบบมาโดยที่แบบคุณไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เลยนะครับก่อนที่จะถึงราศีสุดท้ายที่ตายเข้ามาค่ะเดี๋ยวเรามารับสายกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะจอร์จครับคุณจอร์จครับผมคุณจอร์จมีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์เอกคะ
เรื่องความรักครับคุณจอร์ดถามเรื่องความรักนะครับผมโอเคครับผมคุณจอร์ดถามมาเดี๋ยวซาร่าตอบให้ครับผมค่ะเรื่องความรักตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าของคุณจอร์ดยังไม่เด่นนะครับคือต้องพูดตรงๆว่าเหมือนตอนนี้ติดอยู่ในเรื่องของงานหรือภาระอะไรต่างๆที่ของคุณยังต้องวุ่นวายอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันตอนนี้เป็นมั้ยสถานการณ์อยู่แบบว่างานเข้าหรืออะไรต่างๆเข้ามาแล้วแบบมันประเดประดังหรือปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยที่คุณจะต้องคอยช่วยคอยจัดการนะครับมันเลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยยังไม่มีเวลาหรือบางทีอาจจะแบบมีให้ทะเลาะเบาะแว้งกับของคนรักของคุณเองนะครับในเรื่องของเนี่ยเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆว่าเนี่ยทำไมเหมือนกับว่าจากก่อนหน้านี้มีเวลาให้เราแต่เหมือนช่วงเนี้ยนะครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้พูดคุยหรือไม่ค่อยได้เหมือนกับเจอกันเลยอะไรแบบนี้นะครับเป็นไหมช่วงนี้อ๋อเป็นครับนะครับผมก็แบ่งเวลาหรือปลีกเวลานิดนึงหรือพยายามแบบเคลียร์งานอะไรให้เรียบร้อยอาจจะแบบหาเวลาอย่างช่วงค่ำๆหน่อยหรืออะไรต่างๆตรงนี้หน่อยนะครับผมอาจจะแบบชวนไปดูหนังสนุกๆหรือบางทีแบบรับถ้าถามว่าคุณเลิกงานดึกไปหาร้านอร่อยๆเนี่ยมันคงจะยากแล้วนะครับก็อาจจะแบบเหมือนกับเราหาอะไรต่างๆตรงนี้มาเสริมดีกว่าหรือถ้ายังมีเป็นร้านที่แบบเราสั่งมาได้ delivery มาได้นะครับก็ค่อยมานัดเจอกันที่บ้านที่ห้องหรืออะไรต่างๆในสนุนเนี้ยดีกว่านะครับผมค่ะครับนะครับอีกหนึ่งคำถามค่ะการเงินครับการเงินนะครับผมการเงินนะครับของคุณจอร์ดในช่วงนี้การเงินยังดีครับในเรื่องของงานที่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่ามันในเรื่องผลตอบแทนหรือรายได้ของคุณเนี่ยจากที่คุณทำเองนะครับมันก็จะมีเข้ามาได้ดีพอสมควรรวมถึงยังมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะสนับสนุนหรือคอยช่วยเหลือหรือมักจะแบบโยนงานโยนอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่อยู่ๆเขาแบบมาโยนเงินให้นะเพราะว่าแนวตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะแบบมาให้เราง่ายๆแน่ๆคือเขาให้เนี่ยแต่มันจะต้องมีอะไรที่แบบเหมือนกับการแลกเปลี่ยนการตอบแทนกันในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับแต่ก็ยังดีว่ายังมีอะไรที่เข้ามาดีๆอยู่รวมถึงถ้าปีนี้ของคุณจอร์ดที่เหมือนกับอยากจะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรืออยากจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มเสริมนะครับผมให้ดูหรือศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแล้วทำเนี่ยสามารถทำได้แล้วมันจะมีในเรื่องพวกผลตอบรับหรือผลตอบแทนที่เข้ามาดีด้วยจริงๆต้องบอกตรงเลยว่าตอนนี้เหมือนของคุณกำลังมองอยู่แต่ติดอยู่ที่ว่างานนะที่มันชุกอยู่มันเลยยังเปียกเวลามาทำตรงนี้เพิ่มไม่ได้นะครับค่ะนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ราศีสุดท้ายเมื่อกี้ค่ะราศีธนูหรือว่าคนที่เกิดเดือนธันวาคมค่ะราศีธนูนะครับผมสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดยังท้ายสุดยังมีอีกหลายคนเลยค่ะสามดาบขึ้นมาช่วงนี้เหมือนของคุณกำลังรู้สึกหงุดหงิดใจวิตกกังวลห่วงโน่นนี่นั่นอะไรไปหมดนะครับเหมือนเล่ารวมถึงว่าเหมือนกับยึดติดอะไรเก่าๆที่ผ่านมานะครับจะเยอะไปนิดนึงนะครับพยายามผ่อนคลายนะหรือปล่อยวางอะไรต่างจริงๆต้องพูดตรงๆว่าคุณเป็นคนจัดการเรื่องของงานปัญหาอะไรต่างๆได้ด้วยดีแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนวิตกกังวลน่ะคิดเยอะคิดมากเกินไปนิดนึงนะครับถ้าผ่อนคลายลงตรงนี้ลงได้เนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไปได้ด้วยดีเลยนะครับผมนะครับถ้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ระวังในเรื่องของพวกกรดก๊าซในกระเพาะอาหารนะครับจากความเครียดความกังวลอะไรต่างๆรวมถึงพวกปวดหัวไมเกรนด้วยส่วนเรื่องความรักก็ระวังในเรื่องของพวกรักสามเศร้าเราสามคนคนที่คุณคบอยู่เนี่ยดูดีๆว่าเขามีซ้อนมีอะไรตรงนี้ไหมนะครับรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาและรวมถึงแบบเขาคิดกับคุณรวมถึงคุณก็จะคิดกับเขาในส่วนนี้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าอาจจะแบบเป็นลักษณะแบบรักสามเศร้าเราสามคนแล้วมันจะจัดการอะไรยังไงให้มันลงตัวอะไรต่างๆในส่วนนี้นะครับก็พยายามแบบจัดการปัญหาอะไรตรงนี้ให้ดีนิดนึงนะครับผมเรื่องโชคลาภผมพูดตรงๆว่ายังไม่แนะนำหรือยังไม่อยากให้เสี่ยงเลยเพราะเสี่ยงไปคุณก็ไม่ได้ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับผมนะครับก็จริงๆอื่นๆก็ถามว่ามีอะไรให้ต้องคอยห่วงคอยกังวลไหมราศีนี้ผมให้ทำบุญด้วยน้ำเยอะนิดนึงแล้วกันนะครับผมให้ทำบุญด้วยน้ำแล้วก็รวมถึงว่ามันสวดมนต์นะครับในส่วนของพวกบทพระหุ้งมหากาอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับหรือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับจะได้ช่วยเสริมช่วยแก้อะไรต่างๆหลายๆอย่างให้คุณได้เบาลงหรือสบายใจขึ้นนะครับผมเพราะจริงๆต้องมองว่าเรื่องงานเนี่ยเข้ามาดีไหมดีแต่ว่าถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยโคตรๆนะครับโอเคครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วมีสายเข้ามาค่ะมีสายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่อเก่งครับผมครับผมเก่งเสียงกระชุ่มกระชวยกุ๊กคอนมากเลยคุ
่งคะเสียงอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมั้งคะค่ะคุณเก่งมีอะไรจะสอบถามอาจารย์เอคะสมมติถ้าผมจะค้าขายนี่เงียบเลยครับคุณเก่งครับจะดีไหมครับครับผมจะค้าขายเหรอคะครับผมด้านไหนเอ่ยขายก๋วยเตี๋ยวครับผมขายก๋วยเตี๋ยวจะดีหรือเปล่าอาจารย์ขายอยู่แถวไหนครับเชียงรายครับผมเชียงรายใช่ไหมแถวนั้นใกล้ๆเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรอื่นๆใกล้เคียงไหมมันเป็นหน้ามหาลัยครับมหาลัยเป็นหน้ามหาลัยใช่ไหมอ๋อมันจะมีร้านอาหารเยอะคือมันมีร้านอาหารเยอะแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณต้องแบบฉีกแนวหรือให้มันต่างจากเขาให้คุณดูนิดนึงแล้วกันว่าไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวที่คุณจะขายเนี่ยพวกน้ำตกหรือต้มยำแถวนั้นมีไหมมีร้านไม่มีครับไม่มีไม่มีถ้าไม่มีคุณตั้งใจจะขายเกี่ยวกับเรื่องของพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือต้มยำอะไรพวกนี้ไหมใช่ครับอยากจะขายพวกก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโอเคถ้าคุณทำวันนี้จะถูกฉลกกับคุณนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแล้วก็รับรองได้ว่าลูกค้าเข้าร้านคุณแบบเยอะมากๆแต่ให้ทำอาหารที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีรสจัดหรือรสเด็ดๆเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็หาลูกเล่นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆหน่อยนึงค่ะนะครับครับผมครับผมนะครับแต่ว่าเรื่องของเหนื่อยเรื่องอะไรคือเหนื่อยเรื่องของคือตัวคุณเองเนี่ยเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยช่วยคุณได้ไม่เต็มที่แน่ๆแล้วคุณต้องปากเปียกปากแฉะกับเรื่องลูกน้องบริวารแต่ถ้าถามว่าคุณจะเอาแบบเอาเนี่ยเพราะว่าผมเห็นเคยดูรายการผ่านๆคุณลองเอาอันนี้เขามาใช้ก็ได้เหมือนกับว่าให้เราทำเป็นแบบเวลามีลูกค้าเข้าหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปด่าลูกค้านะให้คุณทำแบบอารมณ์แบบหงุดหงิดด่าไอ้ลูกน้องบริวารแต่อย่าไปด่าแรงแบบชนิดที่แบบว่าคำหยาบๆคล้ายๆนะเอาเหมือนกับว่าเราบ่นเราดุอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันแบบนั้นนะครับมันจะเป็นการแก้เคล็ดหรือถูกฉลกอะไรให้กับคุณตรงนี้ค่ะดูฮาร์ดคอร์นิดนึงไหมฮาร์ดคอร์อย่างเงี้ยไม่ครับผมเพราะว่ามันก็จะมีอะไรที่แบบว่าเข้ามาดีๆหลายอย่างแต่ถามว่าอันเนี้ยผมรู้วุ่นตรงว่าของคุณจะต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าอย่างบางทีเวลาลูกค้าเข้ามาเยอะๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องรีบลวกรีบอะไรต่างๆแล้วอันเนี้ยเลยมองว่าให้ดูดีๆนิดนึงว่าเวลาเราลวกนะครับหรือน้ำเนี่ยที่เราต้มตรงเนี้ยครับมันเดือดหรืออะไรตรงนี้ดีไหมนะครับต้องระวังตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าเส้นยังเหนียวอยู่เลยอ่ะยกไปให้ลูกค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับค่ะนะครับเพราะว่าเลยมองตรงนี้ว่าถ้าขายเกี่ยวกับเรื่องของพวกก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำนะครับหรือพวกน้ำตกพวกอะไรต่างๆตรงเนี้ยอันเนี้ยได้เหมาะนะครับถ้าเป็นพวกข้าวอาหารตามสั่งคุณต้องทำแบบพวกรสจัดๆอย่างพวกผัดขี้เมาหรืออะไรอย่างนี้เลยครับผมครับนะครับอีกหนึ่งคำถามค่ะอย่าถามเรื่องการเสี่ยงโชคครับการเสี่ยงโชคอันนี้ความหวังเลยใช่ไหมครับความหวังใหม่ของวันพรุ่งนี้เลยสิ่งโชคมีนะครับนะครับแต่ถามว่าอันเนี้ยเขาพูดตรงๆว่าดวงของคุณเก่งเนี่ยจะเด่นในเรื่องของพวกการค้าขายอ่ะการค้าขายตรงนี้เยอะนะครับถามว่าเป็นคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมีนะนะครับแต่อันเนี้ยผมต้องให้ระวังนิดนึงตรงที่ว่าตัวคุณเก่งเองจะเป็นคนประเภทแบบว่าไม่ค่อยเชื่อเลขตัวเองอ่ะแต่พอใครแนะนำหรือพอบอกเลขมาบอกว่าเอ้ยมีเลขอันเนี้ยเขาถูกมาแล้วหลายงวดอันนี้พระอาจารย์บอกมาอันนี้อาจารย์คนนี้ดังบอกมาเนี่ยคุณก็จะแบบเหมือนกับหันไปตามเลขนั้นทั้งที่บางทีแบบเหมือนมีเลขในใจอยู่แล้วมันก็เลยทำให้คุณพลาดตรงจุดเนี้ยไปหลายๆเที่ยวนะครับแต่ถามว่าเป็นคนมีโชคที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไหมดวงคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมันจะได้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะบางทีเป็นงวดเว้นงวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ใช่มันยังไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่ถ้าจะเป็นก้อนใหญ่จริงผมมองว่ามันจะมาจากเรื่องของการทำงานอ่ะอีกอันนึงคือมันจะมีได้อีกส่วนนึงก็คือถ้าอย่างคุณมีที่มีทางแต่เนี้ยผมให้คุณใจแข็งเรื่องราคาเยอะนิดนึงถ้ากรณีคุณจะขายที่ทางอะไรพวกนี้นะพอดีมีคนติดต่อซื้อที่ด้วยเหมือนกันครับคุณยังไม่อยากขายอ่ะผมมองตรงเนี้ยผมพูดตรงๆเพราะว่ายังได้ราคาไม่โดนใจคุณใช่ครับผมนะครับอย่าใจร้อนเท่านั้นเองนะครับยังไงใจแข็งเรื่องราคาตรงนี้นะครับผมโอ้มากเลยครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับค่ะมาที่คุณศิรพัฒน์นะคะบอกว่าจะถามของคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่ออนงอุ้มยืนยงนะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะถามของคุณแม่เนาะนะครับคุณอนงสุขภาพนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนี่ยคือด้วยความที่อาจจะแบบท่านคนที่เหมือนกับ
ดื้อหรือรั้นหรือเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจตัวเองอะไรตรงนี้แล้วเวลาทำงานหรือต่างๆก็คือจะเต็มที่เลยไม่พักผ่อนไม่ห่วงตัวเองไม่ดูแลหรืออะไรต่างๆนะครับคือบทเวลายังไม่ป่วยอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่บทเวลาป่วยหรือไม่สบายเนี่ยเวลาเป็นทีก็คือจะเป็นเยอะเป็นหนักนะครับก็เลยให้ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรของตัวเองตรงนี้ดีๆนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องพวกอาหารการกินอาหารที่แบบเหมือนคำว่าเพิ่มพลังงานหรือแคลอรี่อะไรเยอะๆอย่างเช่นพวกทุเรียนมะม่วงสุกอะไรต่างๆตรงนี้ก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับพอรู้รสชาติอะไรต่างๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของแบบมันรู้สึกแบบมันร่างกายแล้วมันอึดอัดมันตึงมันจะแตกอะไรอย่างเงี้ยเลยครับก็เลยให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะครับจะถามว่าเรื่องโชคลาภจริงถามว่าดูในใบเดียวเลยมันก็ได้ไหมนะครับมันจะสามารถดูได้นะว่าได้เดอะซันเนี่ยเป็นคนที่แบบมีโชคอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็เหมือนบางครั้งบางทีก็มั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของเลขตัวเองอะไรเยอะเกินไปนิดนึงนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆวิเคราะห์ดีกว่านะครับแต่เป็นคนที่แบบมีโชคมีอะไรแต่ไม่ใช่ผมบอกว่ามีโชคมีดวงได้ไพ่เดอะซันจะมีโชคอะไรดีๆนะคุณแบบทุ่มเต็มที่เอาแค่พอหอมปากหอมคอนะนะครับผมโอเคค่ะเวลาหมดพอดีคุณผู้ชมวันนี้จะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์เอนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะเช็คคิวโทรจองคิวกันได้เลยที่0632682550632682555 0632682555วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะทุกการแชร์ Facebook Live ในวันนี้ด้วยค่ะค่ะก็ต้องขออภัยข้อความสุดท้ายอยากจะถามขอนิดนึงได้ไหมคะได้ครับคุณนะคุณชื่อพรประภาจันเทศนะคะอยากถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะคุณพรประภานะครับถามมาเรื่องการงานการเงินค่ะการงานช่วงนี้รู้สึกแบบค่อนข้างเครียดเหนื่อยๆอึดอัดใจอะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วงานมันแบบประเดประดังมาให้คุณต้องแบบรู้สึกมันเบื่อมันหน่ายอยากจะหยุดอยากจะเปลี่ยนอยากจะออกนะครับก็ให้ดูดีๆก่อนนิดนึงแล้วกันหรือไปยื่นสมัครเอาไว้หลายๆที่แล้วกันนะครับผมการเงินนะครับผมการเงินจริงๆมันก็เครียดมาจากตรงนี้อันนี้แล้วยิ่งอันนี้สองใบคือเครียดทั้งคู่เลยอ่ะทั้ง8ดาบ9ดาบนะครับเหมือนกับคุณได้มามันก็ยังมีภาระที่มันต้องรอจ่ายอะไรต่างๆผมถึงบอกไงว่าอยากจะเปลี่ยนงานตรงนี้จริงๆแต่ว่าถ้าคุณอย่ารีบด่วนตัดสินใจอ่ะถ้าคุณออกตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาหรือเหนื่อยแน่ๆนะครับก็เลยมองตรงนี้ว่าให้ค่อยๆดูค่อยๆจัดการไปดีกว่านะครับแล้วก็ยื่นสมัครเอาไว้หลายๆที่แต่ระวังนิดนึงว่าถ้าได้ที่ใหม่อ่ะผมกลัวมันจะหนีเสือปัดจระเข้นะครับก็เลยให้ดูดีๆหรือค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆจัดการดีกว่าเรื่องการเงินก็วางแผนการใช้จ่ายการจัดการดีๆนิดนึงอย่าเป็นประเภทแบบว่ากู้หนี้อันนี้มาโปะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ควรทำเลยนะครับโอเคครบถ้วนนะคะวันนี้แต่ว่าก่อนจะลากันไปขอบคุณฮักโซฟด้วยส่วนทรายเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรไปได้0994469469หรือ LINE ค่ะ Thai Cost of Fish นะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะราคาอยู่ที่220บาทเท่านั้นนะคะจาก250บาทนะคะราคานี้เฉพาะรายการเรานะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่เบอร์ที่พี่อู้บอกไปนะคะ0994469469ค่ะสำหรับวันนี้โอ้โหเวลาของเราหมดไวมากเลยนะพี่อู้จ้าเนาะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์เลยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะชาร์จพลังกันแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันค่ะ 11:00 น. ถึง 13:00 น. นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์เอด้วยนะคะครับ